D'accord. Parat. Pairin Sriwatano. และครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระได้ประสงค์ที่จะมันสาไว้นวัดสังฆทานนี้ทุกรูปด้วยความเคารพก็จะเริญพรกับญาติโยมที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรม นวัดสังฆทานแห่งนี้ในวันนี้ระยะโยมที่เปิดรับวิทยุฟังได้ยินได้ฟังเสียงจากการสนทนาธรรมก็ขอให้พวกเราทั้งหลายจงใช้โอกาสที่เรานั้นได้สร้างสมมาเป็นบุญเป็นกุศลที่ส่งผลให้เรานั้นได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นารันธรรมในการที่เราฟังธรรมในขณะนี้ก็ขอให้พวกเรานั้นได้คิดว่าเราไม่ได้ฟังธรรมเพื่อที่จะฟังในเนื้อหาสาระของการมีข้อธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แค่นั้นนะขอให้พวกเรานั้นได้รู้ว่าในการฟังธรรมก็คือการที่เราได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นได้ก็มาสู่ตัวเราก็คือที่กายนี้ที่ใจนี้ดังนั้นหลักการที่พวกเราทั้งหลายจะมาศึกษาเรียนรู้ศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาจะอยู่ในเรียบทใดก็สามารถที่จะทำได้นะก็ขอให้เราทั้งหลายถ้านั่งอยู่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นจะเปลี่ยนเรียบทก็เปลี่ยนได้จากการที่เราจะยืนขึ้นจะเดินจงกรมเดินด้วยความมีสติยืนด้วยความมีสตินั่งหรือจะนั่งอยู่ก็นั่งด้วยความมีสติสัมปชัญญะก็จะขึ้นชื่อด้วยว่าเรานั้นไม่ได้ทิ้งโอกาสในการที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เรากำลังที่จะฟังธรรมอยู่อย่างเดียวนะนั้นก็ขอให้ญาติโยมได้เข้าใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเรียนรู้ศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาซึ่งพระองค์ก็ทรงสอนไว้ให้เราทั้งหลายนั้นได้มาเรียนรู้เรื่องของชีวิตของเรานี่เองนะชีวิตเราเนี้ยที่เป็นชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในภพภูมิของสุคติภูมิเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นได้สร้างสมบุญบารมีมาไม่ใช่น้อยเมื่อบุญบารมีที่เราสร้างสมมาแล้วจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์และมีชีวิตอยู่ถึงในขณะนี้เนี่ยบุญกุศลที่เราสร้างมามากมายเหลือเกินนะถ้าเรารู้ถ้าเข้าใจเข้าถึงจิตถึงใจแล้วเราจะไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านเลยไปนะว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั้นสอนให้เรารู้ว่าชีวิตถ้าเรา
ไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษาในเรื่องของที่บางครั้งเราก็เชื่อว่าเป็นภพภูมิที่เรียกว่าสุขติภูมิแต่ทำไมยังทุกข์อยู่นะหรือบางคนตรงนี้ถ้าเรานั้นได้เป็นผู้ที่สั่งสมบุญบารมีมาในอดีตชาติก็ดีเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงแสดงไว้เราจะมีความเข้าใจว่าชีวิตที่เราได้มาอยู่อย่างเนี้ยนะเกิดเป็นมนุษย์นี้และได้เห็นชีวิตว่าชีวิตนั้นมีสิ่งที่ทำให้เรานั้นต้องหนักอกหนักใจนะขุ่นข้องหมองใจเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็จะรังเลสงสัยว่าเอ๊ะทำไมภพภูมิที่เรียกว่าเป็นสุคติภูมิยังมีทุกข์อยู่นะหรือบางคนบอกไม่เห็นมีทุกข์อะไรเลยชีวิตที่เกิดมามีความสะดวกสบายทุกอย่างนะตรงนี้ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้พยายามที่จะเรียนรู้ศึกษาด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเองจากการที่เรานั้นได้ฟังหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์ที่ทรงแสดงไว้แล้วก็มีผู้ที่นำหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์นั้นมาชี้นำบอกกล่าวกับพวกเรานะจากการที่จะอยู่ในรูปแบบของหนังสือหรือพระไตรปิฎกหรือมีพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ของเรามาเทศมาสอนมาชี้นำบอกกล่าวกับพวกเราเราก็จะเรียนรู้ศึกษาได้จากในการฟังในการอ่านเมื่อเรียนรู้ศึกษาได้จากการฟังการอ่านแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นในระดับหนึ่งปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นปัญญานั้นเราก็จะรู้จากชีวิตของเรามากขึ้นว่าชีวิตที่เรามีชีวิตกันอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นภพภูมิที่เป็นสุคติภูมิได้แก่ภพภูมิของมนุษย์แม้กระทั่งภพภูมิของเทวดาเทวภูมินี่นะภพภูมิของพรหมเป็นพรหมภูมินี่นะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราก็ทรงสอนว่าเกิดเป็นชีวิตแล้วชีวิตนี้ก็เป็นทุกข์เป็นธรรมดาพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าชาติปีทุกข์ก้าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดเป็นชีวิตแล้วมีชีวิตอยู่เป็นทุกข์นี่คือคำสอนของพระองค์ที่เราจะสอบทานได้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้จริงไหมถ้าเรามีสติมีปัญญามาเรียนรู้ศึกษาได้ยินได้ฟังนี้แล้วเราก็สามารถที่จะค้นพบหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่ทรงตรัสไว้ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งหรือจะนอนนะถ้าเรานั้นได้เป็นผู้เรียนรู้ศึกษาเรื่องของตัวของตัวเราเนี้ยจนเข้าใจว่าแท้ที่จริงชีวิตที่เกิดมานั้นมีกายของเราเนี่ยนะเป็นอัตภาพร่างกายเป็นรูปธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างเนี้ยที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่ากายนี้เป็นแต่เพียงธาตุดินน้ำไฟลมมาประชุมรวมกันด้วยเหตุด้วยปัจจัยนะมีเห
อีกส่วนหนึ่งที่เป็นชีวิตก็คือจิตใจจิตใจนั้นก็เป็นสิ่งที่มาประกอบเป็นสังขารร่างกายของเราและจิตใจนี้เป็นชีวิตเพราะนั้นชีวิตของเราก็มีสิ่งที่ประกอบกันสองส่วนด้วยกันคือกายและใจที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตนี้ก็คือขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็ได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์รูปขันธ์ก็เป็นรูปร่างกายของเรานี่เองนี่ถ้าขยายให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้เรียนรู้ศึกษาจากการฟังการที่เราจะได้ฟังแล้วน้อมนำมาตรวจสอบดูว่าชีวิตที่เราจะรู้จักในส่วนต่างๆที่ประกอบกันเป็นชีวิตที่เรียกว่ารูปธรรมคือกายนี้เป็นสักแต่ว่าเป็นธาตุเป็นธรรมชาติที่เป็นสภาวะลักษณะที่เราสามารถที่จะเรียนรู้และศึกษาค้นพบได้ว่ากายของเราเนี้ยเป็นธาตุดินนะธาตุดินน้ำไฟและลมมาประชุมรวมกันอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเข้าถึงซึ่งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้ถ้าเรานั้นได้ยินได้ฟังนะหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แต่ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษานะมันก็ยากที่เราจะน้อมนำตักตำคำสอนของพระองค์นั้นเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราแล้วเรานั้นก็จะเกิดมีศรัทธาเริ่มใสในพระตักตำคำสอนของพระองค์ว่าพระองค์ทรงตรัสไว้ตรัสว่าชีวิตเป็นกายนี้เป็นรูปธรรมเนี่ยนะเป็นอย่างไรนะเป็นของจริงมีจริงที่เรานั้นต้องมาเรียนรู้และศึกษาเพราะชีวิตที่เป็นชีวิตได้ชีวิตจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันเห็นไหมถ้าเป็นอดีตไม่ใช่เป็นชีวิตซะมันผ่านไปแล้วนะถ้าเป็นอนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะดังนั้นทั้งอดีตและอนาคตนั้นยังเป็นที่เป็นสิ่งที่ยังเป็นของสมมุตินะสมมุติที่ไม่รู้ว่าจะไปค้นหาสัจธรรมความเป็นจริงนั้นได้อย่างไรว่าที่ผ่านไปในอดีตที่ยังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตนะเป็นสิ่งที่เราคิดนึกปรุงแต่งไปก็ทำให้เรานั้นต้องมีความรู้สึกเกิดขึ้นจากการที่เราคิดนึกปรุงแต่งไปถึงอดีตมีความรู้สึกเกิดขึ้นจากการที่ชีวิตของเรานั้นได้คิดนึกไปถึงอนาคตนะความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเงี้ยนะก็นี่แหละก็คือสิ่งที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงสอนไว้นะความคิดนึกเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงมาเป็นของจริงมีจริงคิดนึกปรุงแต่งป่ะนี่เรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นสังขารที่ประกอบกันเป็นชีวิตที่เรียกว่าเป็นนามธรรมนามธรรมนั้นก็จะมี4เรียกว่าเวทนาขันธ์นะรูปขันธ์นั่นเป็นรูปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมนามขันธ์นามธรรมมี4ก็มีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์สิ่งต่างๆเหล่านี้รวมกันแล้วเป็นชีวิตแล้วนี่แหละคือสิ่งที่เรานั้นมา
มีความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้นนั้นนั้นอย่างนี้อย่างนี้มีเชื้อชาตินั้นเป็นบุคคลที่มีตระกูลนี้นะมีฐานะมั่งมีสีสุขร่ำรวยขนาดไหนหรือยากดีมีจนอย่างไรนี่เราสามารถที่จะน้อมหลักธรรมคำสอนของพระองค์นั้นเข้ามาคิดพิจารณาใคร่ครวญว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้นั้นนะว่าทั้งที่เป็นรูปขันธ์ก็คือกายของเราเป็นนามขันธ์ก็คือเรื่องของจิตเรื่องของใจเป็นสิ่งที่เป็นของจริงมีจริงของจริงมีจริงในขณะนี้เราก็ต้องรู้ได้ว่าถ้าเป็นอดีตมันไม่ใช่สระถ้าเป็นอนาคตมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นชีวิตจริงไม่ใช่เป็นของจริงมีจริงเพราะยังมาไม่ถึงอดีตก็ผ่านไปแล้วแต่สิ่งที่จะเป็นชีวิตที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้มาเรียนรู้ศึกษาก็คือตัวเราที่เรียกว่าเป็นตัวเราของเราที่ยังตั้งอยู่มั่นคงอยู่มีอยู่ได้เนี่ยนะก็คือปัจจุบันนี้นั่นเองเห็นไหมปัจจุบันเพราะนั้นปัจจุบันนี่แหละเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะรู้ว่าอ๋อที่มีสิ่งที่เป็นปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะรู้ได้ว่านี่คือชีวิตของเราว่าเป็นของจริงมีจริงเป็นอย่างนี้ว่าเป็นแต่เพียงกายเป็นรูปธรรมเป็นแต่เพียงนามธรรมคือจิตคือใจแล้วถ้าเรามาเรียนรู้ศึกษาสิ่งที่เป็นชีวิตคือเป็นปัจจุบันเรียกว่าพระองค์ทรงสอนว่าปัจจุบันนี้ก็คือทั้งกายและใจหรือรูปธรรมนามธรรมที่เรามีอยู่นี้ก็คือเป็นปัจจุบันธรรมเป็นปัจจุบันธรรมที่เราสามารถที่จะระลึกศึกษาเรียนรู้ได้ว่าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าทั้งรูปธรรมนามธรรมที่มีอยู่เนี้ยเป็นของจริงมีจริงเนี้ยมีความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆที่เราทั้งหลายได้ผ่านมาในอดีตสิ่งต่างๆที่ยังไม่มาถึงกับเราที่เป็นอนาคตที่เรานั้นยังคำนึงถึงตรึกถึงคิดถึงและทำให้จิตใจของเรานั้นจะต้องมีความรู้สึกขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสไปนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ผู้ทรงตรัสไว้ว่าอย่างไรเราก็จะสามารถที่จะพิสูจน์คำสอนของผู้ทรงได้นะจากการที่เรานั้นได้มาอยู่อย่างนี้นะนะค่อยๆได้ยินได้ฟังได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาไปได้มาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นมีชีวิตที่จะบอกตัวเองได้ว่าที่เรามาได้สัมผัสอยู่ในบรรยากาศอย่างเนี้ยนะเป็นชีวิตที่ต่างกันกับชีวิตที่เรายังไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นะเราสามารถประเมินและบอกตัวเองได้ในตัวของตัวเองในการมาอยู่อย่างเนี้ยบางคนมาอยู่แค่1วัน1คืนก็มานะอย่างเช่นวันนี้เป็นวันพระนะวันพระกับวันเสาร์เนี่ยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญที่เป็นท่านเจ้าวาดสร้างวัดสังฆทานมาเนี่ยนะซึ่งวัดสังฆทานที่เจริญรุ่งเรืองมาขนาดนี้เป็นสถานที่เป็นสัปปายะที่ทำให้เรานั้นได้มาฝึกหัดเรียนรู้ศึกษาเรื่องของตัวเองเนี่ยนะได้อย่างนี้ที่หาได้ไม่ง่ายนะโดยเฉพาะในกรุงในเมืองหลวงเนี่ยนะและในประเทศไทยของเรานะมีความเจริญเมืองหลวงกรุงเทพนั้นเป็นเมืองหลวงนะมีความเจริญทั้งด้านวัตถุนะแล้ว
มีความเจริญทางด้านพระพุทธศาสนาซึ่งเขาก็นิยมยกย่องกันทั้งโลกนี้ว่าประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์ใหญ่นะของพระพุทธศาสนาประจำโลกนะที่ใครจะมาเรียนรู้ศึกษาเรื่องหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์นั้นก็ต้องมาประเทศไทยของเรานะแล้วประเทศไทยสิ่งที่พุทธองค์ทรงเรียนรู้ศึกษาและตรัสรู้มาพุทธองค์ก็ไปอยู่ตามธรรมชาติไปอยู่ตามโคนไม้บ้างป่าไม้บ้างนะภูเขาถ้ำนะเรือนร้างนี่คือสิ่งที่พุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าถ้าเรานั้นจะเรียนรู้เรื่องของชีวิตของเราที่พระองค์ทรงได้ค้นพบว่าชีวิตนี้เป็นสักแต่เพียงธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติทั้งรูปธรรมก็เป็นธรรมชาติทั้งนามธรรมคือส่วนของจิตของใจก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาได้ว่าธรรมชาติมันคืออะไรอ่ะที่ว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะนะธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่เป็นสภาวะลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นมีอยู่ตั้งอยู่แล้วมีกฎแห่งความเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์นั่นเองที่พระองค์ทรงให้เรานั้นได้มาเรียนรู้ศึกษาว่าชีวิตนี้คือกายนี้คือรูปธรรมชีวิตนี้มีส่วนหนึ่งคือนามธรรมรวมแล้วเป็นชีวิตและทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี้ยนะที่เป็นของจริงมีจริงเป็นชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตก็ต้องเป็นของจริงมีจริงเป็นปัจจุบันธรรมเป็นปัจจุบันเป็นธรรมะที่เป็นสภาพที่เป็นของจริงที่มีจริงอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อดีตที่ผ่านมาไม่ใช่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงถ้าเราได้มาเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้เราก็จะได้พบว่าของจริงมีจริงเนี่ยที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมีความจริงเป็นอย่างนี้ความจริงก็คือเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คือเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาที่เราทั้งหลายก็คงเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วกระมังนะมีใครไม่เคยได้ยินมีไหมเนี่ยนะชีวิตนี้หรือสังขารนะคือร่างกายและจิตใจเป็นแต่เพียงรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้และศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่สามารถอ่านศึกษาหรือได้ยินได้ฟังจากการที่เรานั้นได้ฟังครูบาอาจารย์มาเทศน์สอนหรืออาจจะอ่านศึกษาด้วยตัวของตัวเองนะเราก็จะได้เอามาคิดพิจารณาใคร่ครวญนะได้ว่าอ๋อในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะว่าเป็นชีวิตคือกายเนี้ยเป็นรูปธรรมเป็นของจริงมีจริงเนี่ยถ้าเรานั้นรู้ว่าเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมตามธรรมชาติสภาวะธรรมตามธรรมชาติรูปธรรมนี้คือกายเนี้ยเป็นอย่างไรล่ะสภาวะธรรมตามธรรมชาตินั่นน่ะก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีสภาพที่ปรากฏเกิดขึ้นเฉพาะนะเฉพาะตนนะอย่างเช่นรูปธรรมนี้ก็เป็นสภาวะลักษณะของธรรมชาติที่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ศึกษาได้ว่าสภาวะธรรมตามธรรมชาติอย่างเนี้ยที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมก็มีสภาพเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างไรรูปธรรมนี้ก็เป็นอย่างเนี้ยมีสีสันอย่างนี้มีสันฐานอย่างนี้เป็นรูปทรงอย่างนี้นี่เรียกว่ารูปธรรมแล้วพระองค์ทรงตัดไว้ว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเป็นอย่างไรตรงนี้
ราก็ต้องมาเรียนรู้ศึกษาว่าอ๋อที่เรียกว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟลมนั้นก็ให้เรารู้ว่าอ๋อการที่เรามีรูปธรรมกายของเราเนี้ยอันประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยนะเป็นร่างกายเป็นบุคคลนี้ขึ้นมาเนี่ยที่มีบุคคลมีอาการต่างๆที่เป็นเฉพาะบุคคลบุคคลไปที่เรียกว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์บ้างเป็นบุคคลบ้างเห็นไหมเป็นชีวิตสัตว์ก็เป็นชีวิตสัตว์เดรัจฉานหมูหมากระไก่นั่นนะขอประทานอภัยเนี่ยก็เป็นชีวิตเช่นเดียวกับเราไม่ได้ต่างกันเลยเขาก็มีชีวิตที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมคือกายนี้มีอาจจะเขาไม่อาจจะไม่มีผมขนเล็บฟันหนังนะแต่เขาก็มีส่วนต่างๆที่เรียกว่าเป็นชีวิตก็คือเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเช่นเดียวกับเราไม่ต่างกันนะเพราะรูปของรูปธรรมของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนะก็ต้องเป็นของแท้ของจริงนั้นก็คือเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งเราก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาว่าธาตุดินนั้นนะที่เรียกว่าเป็นดินที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะเป็นดินที่เราเรียกร้องกันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ถ้าเรียกร้องออกมาแล้วนะจะไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงซึ่งสภาวะธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นไปตามกฎธรรมชาติคือเป็นไตรลักษณ์ได้นะถ้าเรามาเรียกร้องหรือมาเห็นด้วยตาแล้วเนี่ยนะแล้วเราบอกว่านี่แหละคือธาตุดินอย่างนี้มันก็จะไม่เข้าถึงจิตถึงใจเราหรอกนะว่าดินนั้นให้เราจะมองรูปร่างกายเรานั้นให้เป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมรูปร่างกายของเราเนี่ยนะเป็นแต่เพียงรูปต่างๆรูปขันธ์คือกองแห่งรูปก็คือรูปต่างๆรูปของดินรูปของน้ำรูปของไฟรูปของลมมาประชุมรวมกันเป็นกองหนึ่งนะเป็นขันก็คือกองเป็นรูปขันก็คือกองแห่งขันเป็นกายนี้ของเรานะเราจะมองยังไงว่าผมขนเล็บฟันหนังเราเนี้ยนะที่ปรุงแต่งประกอบกันเป็นกายของเราเนี้ยเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเราก็จะต้องรู้ว่าพุทโธทรงสอนให้เข้ามาถึงสภาวะที่เราจะสามารถรู้ได้ไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใดนะสิ่งที่เรียกว่าเป็นดินเนี่ยที่เราจะเรียกร้องว่าเป็นดินเนี่ยประเทศอื่นนะภาษาอื่นภาษาต่างประเทศภาษาไหนๆนะที่ไม่ใช่ภาษาไทยเขาอาจจะไม่ใช่เรียกว่าดินใช่ไหมอาจจะเรียกอย่างอื่นเช่นภาษาอังกฤษเนี้ยเขาเรียกภาษาอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่กายของเรารูปกายของเราก็เป็นอย่างนี้รูปกายของชาติอื่นภาษาอื่นก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่ต่างกับรูปกายของเราที่พระองค์ทรงตรัสรู้ว่าเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่เรียกว่ารูปธรรมก็คือธาตุดินน้ำไฟลมมาประชุมรวมกันทีนี้กายของเราจะเป็นธาตุดินได้ธาตุน้ำได้ธาตุไฟได้ธาตุลมได้เราจะมาพิสูจน์ให้ประจักษ์แจ้งกับใจของเราได้จากการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นสภาวะธรรมที่เราสามารถเข้าไปรับรู้รู้สึกได้เห็นไหมมันต้องรับรู้รู้สึกได้ว่าที่จะเป็นธาตุดินนั้นก็เป็นแต่เพียงสภาวะธรรมที่มีความรู้สึกว่าแข็งสิ่งใดๆเนี่ยนะที่เรามีความรู้สึกเข้าไปกระทบสัมผัสแล้วเนี่ยนะว่ามีส่วนที่เป็นแข็งอยู่นะนะมีความรู้สึกว่าแข็งแข็งมากแข็งน้อยเราสามารถรับรู้ได้ถ้าแข็งมาก
ก็เรียกว่าแข็งแข็งน้อย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 แข็งน้อยน้อยลดลงไปก็เรียกว่าอ่อนใช่ไหมอ่อนแข็งเนี่ยอ่อนแข็งมีอยู่มีอยู่จริงเป็นสภาวะลักษณะที่พระองค์ทรงสอนว่านี่แหละสิ่งใดที่มีที่มีที่มีสภาวะให้เราสามารถรับรู้รู้สึกได้ว่ามีความอ่อนมีความแข็งที่เราสามารถรู้สึกได้ว่ามีความอ่อนหรือความแข็งนะนั่นแหละเรียกว่าเป็นธาตุดินเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียนรู้ศึกษาว่าความรู้สึกที่เป็นความแข็งความอ่อนที่มีอยู่ที่เรียกว่าเป็นธาตุดินนั้นนะเราสามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาได้จากชีวิตของเราที่เป็นปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้และเมื่อเราเรียนรู้ศึกษาไปอย่างนั้นแล้วเราก็จะพบว่ามีความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นนะเราก็จะต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษาไปนะจากการที่เรานั้นจะต้องมีสติสัมปชัญญะในการที่จะมาระลึกน้อมเข้ามารู้สึกอยู่ที่ตัวของตัวเรานี่เองที่ตัวของเรานี้ว่าถ้าเรามองไปตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าของเราเนี้ยเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมเนี่ยนะเราสามารถที่จะเข้าไปรู้สึกได้ว่าอ๋อมีสภาวะลักษณะที่ปรากฏให้เรานั้นได้รู้สึกได้ว่าอ๋อเป็นสิ่งที่มีความแข็งแข็งอยู่แข็งมากแข็งน้อยก็มีอยู่ในร่างกายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตถ้าเราเข้าไปสัมผัสกับกายส่วนนั้นๆที่เรียกว่าเป็นผมขนเล็บฟันหนังมีอาการ32นะต่างๆที่เราได้สวดมนต์สำหรับผู้เก่าแล้วสำหรับผู้ใหม่อาจจะยังไม่ได้เคยสวดมนต์ตรงนี้เลยแล้ววันนี้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในสันชิกอยู่อย่างนี้นะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาได้นะจากการที่เรานั้นได้สวดมนต์ไหว้พระนะแล้วเราก็จะน้อมนำในสิ่งที่เรานั้นได้สวดมนต์มาแล้วนะเอามาคิดพิจารณาใคร่ครวญว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเนี่ยหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะเข้าไปสัมผัสถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยได้ว่ามีธาตุดินเป็นประธานมีก็จะมีความแข็งแข็งมีความรู้สึกแข็งให้เรานั้นได้มีรับรู้รู้สึกได้เห็นไหมเราจะรับรู้รู้สึกได้เราก็ต้องมีอีกส่วนหนึ่งคือนามธรรมนามธาตุเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจนามธรรมนามธาตุก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตนะที่พุทโธทรงตรัสไว้ว่าเป็นสภาพรู้เป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้นะสามารถรับรู้ได้นั่นคือนามธรรมนามธาตุซึ่งเรียกว่าเป็นนามขันธ์สี่นะมี เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ซึ่งแปลว่าอะไรบ้างเราก็จะได้ยินได้ฟังก็ต้องไม่เบื่อไม่หน่ายที่จะได้ยินได้ฟังต่อไปเราก็ต้องฟังจนกระทั่งหรืออ่านศึกษาจนกระทั่งจำได้นะจำได้ว่าเนี่ยแหละคือชีวิตของเราที่เป็นของจริงมีจริงเนี่ยนะแล้วถ้าเราไม่มาเรียนรู้ศึกษาเราก็จะไม่รู้จักตัวของตัวเองว่าตัวของเรานั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็จะไม่เข้าใจเรื่องตัวของเราว่าที่เรียกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยความจริงแล้วเป็นอย่างไรนะเมื่อเราไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรเราก็มีความรู้ผิดเข้าใจผิดนะจึงเรียกว่าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าความไม่รู้นั่นแหละเรียกว่าเป็นอวิชชาคือสิ่งที่ปิดบังใจเราไว้ไม่ให้เรานั้นได้
ได้ประจักษ์แจ้งกับความจริงของชีวิตนะก็ชีวิตก็คือกายนี้ใจนี้นั่นเองแล้วมีอะไรปิดบังใจเราไว้ก็มีอวิชชาที่ปิดบังใจเราไว้ไม่ให้เรานั้นได้เข้าไปรู้สภาวะธรรมตามหลักตามคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่ามีความจริงเป็นอย่างนี้ความจริงก็เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเราก็ต้องได้ยินได้ฟังไปแล้วก็เรียนรู้ศึกษาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเรียนรู้ศึกษาเราก็ต้องมาคิดพิจารณาใคร่ควรสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้น่ะว่ากายนี้ใจนี้เนี่ยเป็นแต่เพียงสภาพธรรมนะที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วเป็นอนิจจังนี่มีความจริงเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงเนี่ยรูปร่างกายของเราเนี่ยเป็นธาตุดินนะธาตุดินที่เราประกอบเป็นตัวเราเนี่ยดินน้ำไฟลมเนี่ยที่เป็นรูปธรรมเป็นกายเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าเราไม่ได้เข้าไปถึงสภาวะของความรู้สึกเราก็จะไม่รู้เลยนะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นของจริงมีจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นให้ใจนี้ได้รู้ได้ว่าอ๋อนี่คือกองแห่งรูปเพราะที่เรียกว่าเป็นกายนี้เป็นเรียกว่าเป็นธาตุดินนั้นดินนั้นที่เรียกว่าเป็นผมขนเล็บฟันหนังมีอาการ20ที่ว่าไปเมื่อกี้นี้เป็นส่วนของกายที่เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏสามารถรับรู้ด้วยจิตด้วยใจได้ว่ามีความรู้สึกแข็งๆปรากฏเกิดขึ้นได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์เราก็จะไม่รู้ว่ากายของเราที่เรียกว่าเป็นธาตุดินนั้นนะนอกจากเป็นธาตุดินแล้วนะก็ยังมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมรวมกันอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังที่เป็นส่วนที่เรารู้สึกได้ว่าเป็นสิ่งที่แข็งๆนั่นนะซึ่งไม่สามารถที่จะแยกธาตุทั้ง4นั้นออกจากกันได้อีกนี่คือความตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าของเราถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนอย่างนี้เราจะมาคิดพิจารณาใคร่ควรเพื่อที่จะให้มาเรียนรู้เรื่องของชีวิตของเราและประจักษ์แจ้งความจริงที่พระองค์ทรงตรัสว่าอ๋อชีวิตของเราเป็นขันห้าชีวิตนั้นคือขันห้านะซึ่งเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วนะมีความจริงเป็นอย่างนี้คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้แล้วเป็นชีวิตขึ้นมานะแล้วเมื่อเป็นชีวิตขึ้นมาแล้วเรานั้นเกิดมาอยู่ในภพภูมิอย่างนี้แล้วนะก็มีสภาวะลักษณะจะต้องเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเป็นทุกข์แล้วสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์พระองค์ทรงตรัสไว้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ก็คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมนำเข้ามาสู่จิตใจของเราด้วยการคิดพิจารณาใคร่ครวญว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้เราได้ยินได้ฟังแล้วพิจารณาใคร่ครวญดูแล้วมีเหตุมีผลที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ศึกษามีศรัทธาที่จะเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วจะรู้ต่อไปว่าอ๋อมีสภาวะธรรมเป็นอย่างนี้คือเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้นะได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นส่วนที่เราทั้งหลายจะต้องได้เรียนรู้และศึกษามิได้หมายความว่ามาฟังอย่างเดียวสิ่งที่ได้ฟังได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็ต้องน้อมนำเข้าไปเรียนรู้ศึกษาเดี๋ยวนี้เพราะเป็นปัจจุบันที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าพระธรรมสอนของพระองค์นั้นไม่ได้แปลกแยกเหินห่างไปจากตัวของเราเลยเพราะพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นชีวิตของเรานี่เองเป็นตัวเรานี่เองดังนั้นถ้า
าตุดินน้ำไฟลมที่เราจะเรียนรู้ศึกษาพิสูจน์คำสอนของพระพุทธองค์ว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟลมได้เราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้จากตัวของเราในขณะนี้ว่ามีไหมในขณะนี้ที่มีความรู้สึกแข็งๆที่ปรากฏเกิดขึ้นที่กายของเรากายของเรามีความรู้สึกแข็งๆอยู่นะมีความแข็งอยู่แข็งนั้นเป็นรูปนะรูปแข็งเป็นสภาวะธรรมนะที่เชื้อชาติใดศาสนาใดถ้ามีความรู้สึกแข็งๆนี้ไปถามบุคคลเชื้อชาติใดศาสนาใดก็สามารถรู้สึกได้เหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะเพราะนั้นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเรานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาแบ่งแยกว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสิ่งนั้นเป็นนี้เป็นชายเป็นหญิงนั่นเป็นแมวนั่นเป็นสุนัขนั่นเป็นปลาเป็นไก่เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นบุคคลนะนั่นเป็นแต่เพียงสมมุติเท่านั้นนะแต่ที่เป็นของจริงมีจริงนั้นคือสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่สามารถปรากฏเกิดขึ้นแล้วมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปเป็นชีวิตที่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่สั้นแสนสั้นไม่ยาวนานชีวิตของเราเนี้ยเกิดมาแล้วเนี้ยนะที่เราจะมาเรียนรู้ศึกษาไม่ยาวนานนะเราอยู่กันไปในไม่เกินร้อยปีแล้วก็แตกดับตายเกลี้ยงไม่เหลือนะถ้าเราไม่รู้อย่างนี้เราก็จะรู้ว่าโอ้ชีวิตเรานั้นอีกร้อยปีเนี่ยโอ้โหกว่าจะอายุร้อยปีเนี่ยนะเราก็ยังเหลือกันมีอายุเหลือกันกว่าจะร้อยปีอีกหลายสิบปีสินะกว่าจะถึงอายุร้อยปีเนี่ยแต่ทำไมพุทธองค์ทรงสอนว่าเป็นชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ยชีวิตเรานั้นปรากฏเกิดขึ้นแล้วเนี่ยดับไปมีอยู่แล้วหายไปเนี่ยนะเป็นชีวิตอยู่ได้เนี่ยตั้งอยู่ได้เนี่ยสั้นแสนสั้นนะเพราะนั้นสภาวะธรรมที่เราจะรู้ว่าประกอบกันเป็นชีวิตเป็นสังขารร่างกายเราเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะเข้าไปรู้สึกได้ว่าแข็งมีอยู่ในขณะนี้ลองกำหนดดูสิดูไปเราก็จะรู้ด้วยสติสัมปชัญญะที่เราฝึกหัดปฏิบัติทำกันมาเห็นไหมเราดูตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าดูที่มีความรู้สึกแข็งๆปรากฏเกิดขึ้นมีอยู่นะมีอยู่ที่กายของเราหรือบางคนบอกว่านั่งอยู่บางคนนั่งอยู่นานได้เนี่ยนั่งเป็นชั่วโมงเลยหรือบางคนนั้นอาจจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็ได้ที่นั่งอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนท่านั่งเลยเนี่ยนะตั้งแต่มาอยู่ที่ลานธรรมเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนท่าเลยอาจจะเปลี่ยนท่าก็ตามแต่ยังอยู่ในรูปนั่งอยู่นะอยู่ในท่านั่งอยู่จะเป็นพลิกซ้ายพลิกขวาก็ตามเนี่ยนะถึงแม้จะพลิกซ้ายพลิกขวาก็ตามเนี่ยถ้าเรามองดูกายของเราที่เป็นรูปนั่งเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่ามีความรู้สึกแข็งๆปรากฏเกิดขึ้นนะถ้าเรามองดูที่ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าก็จะเห็นความรู้สึกนอกจากแข็งๆแล้วก็มีความรู้สึกร้อนๆร้อนๆนี่เรียกว่าไออุ่นนะไออุ่นนั่นเรียกว่าเป็นธาตุไฟไออุ่นเนี้ยเป็นอุณหภูมินะไม่ว่าเชื้อชาติใดศาสนาใดนะเป็นบุคคลใดๆเป็นสัตว์บุคคลก็มีความร้อนๆเรียกว่าไออุ่นด้วยกันทั้งนั้นนะถ้าไออุ่นมากๆก็เรียกว่าร้อนไออุ่นน้อยๆนะอุณหภูมิน้อยๆศูนย์องศาเงี้ยก็เรียกว่าเย็นเนี่ยนะเย็นเรียกว่าหนาวมีร้อนมีหนาวมีร้อนมีเย็นนี่นะคำว่าร้อนคำว่าเย็นถ้าพูดออกมานั้นมันก็เป็นภาษาซะแล้วนะแต่สิ่งที่เป็นชีวิตคือสิ่งที่รู้สึกได้ลองเข้าใจนะได้ก็ต้องเป็นความรู้สึกที่มีความร้อนร้อนมากร้อนน้อยหรือมีไออุ่นมากไออุ่นน้อยที่เราสามารถกระทบสัมผัสได้ในขณะนี้ถ้าเรามองไปเราก็จะพบได้ว่าเป็นสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าอ๋อธรรมะของพระพุทธองค์นั้นไม่ได้ห่างไปเลยจากตัวของเรามีปรากฏเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ขณะนี้มีไหมร้อนๆไออุ่นนั่งอยู่ใครที่ยังไม่ได้พลิกซ้ายพลิกขวาหรือแม้กระทั่งพลิกซ้ายพลิกขวา
แล้วก็จะเห็นว่ามีความร้อนๆปรากฏเกิดขึ้นนะมีการกระทบที่ร่างกายของเรานะบางคนที่กําลังพัดอยู่เนี่ยนะมันร้อนใช่ไหมแล้วพอพัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความเย็นที่ปรากฏเกิดขึ้นเห็นไหมถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าโอ้ถ้าเรากําหนดรู้นะนี่เรากําลังปฏิบัติธรรมเนี่ยนะจะไม่แล้วปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อรู้ความจริงของชีวิตรู้ความจริงของชีวิตรู้แล้วทําไมรู้ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์อย่างนี้นะมันร้อนเราจึงเลยมาพัดใช่ไหมพอพัดแล้วเนี่ยพอพัดแล้วมันก็คลายความร้อนได้ใช่ไหมพอคลายความร้อนก็ได้กระทบเย็นๆมันก็ได้คลายความร้อนไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความร้อนที่เราทนไม่ไหวแล้วเนี่ยความทุกข์นั้นเรียกว่าทุกขังเนี่ยแปลว่าทนสภาพที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะเรานั่งอยู่เนี่ยนะนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าเราไปเดินที่เรานั่งอยู่มันอกมันอ้าวมันร้อนนะหรือนั่งอยู่นานๆกายของเราถูกกดทับไว้พอร้อนๆเกิดขึ้นเนี่ยนะเหงื่อของเราก็จะไหลออกมาใช่ไหมทีบางครั้งเหงื่อไหลออกมาเงี้ยเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่แหละคือสภาพธรรมที่พุทโธทรงสอนให้เรานั้นถ้าเราไม่มาเรียนรู้ศึกษาเราก็จะมีจิตใจที่คิดนึกปรุงแต่งไปใจของเราจะคิดนึกปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปตามอะไรตามความรู้ความเห็นที่เรานั้นได้เรียนรู้ศึกษามาตั้งแต่เติบโตมาเนี่ยนะว่านี่แหละคือตัวเราที่เรานั้นมีความร้อนอย่างนี้เราก็เรียกว่าเรานั้นมีความทุกข์เนี่ยแต่ที่จริงพุทโธทรงตรัสไว้ว่านี่เป็นธาตุเป็นแต่เพียงธรรมชาติเป็นแต่เพียงรูปร่างกายของเรามีสภาวะธรรมตามธรรมชาติอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะมองดูเรียนรู้ศึกษาเมื่อเรามองดูเรียนรู้ศึกษาจิตใจที่จะคิดนึกปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ตรงต่อสภาวะธรรมตามความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก็จะถูกสกัดกั้นนะถูกความไม่รู้จะถูกเปิดขึ้นมานะความไม่รู้จะถูกใจที่ถูกปิดบังด้วยอวิชชาจะถูกเปิดขึ้นมาจากวิชาคือความรู้ที่พระองค์ทรงตรัสไว้และเรานั้นได้มีสติมีปัญญาได้เข้าไปมองดูเรียนรู้ศึกษาในชีวิตของเราที่มีอยู่เดี๋ยวนี้เราก็จะทำให้รู้ว่าอ๋อชีวิตเราเป็นทุกข์อย่างนี้พระองค์ทรงสอนว่าเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์นี่นาชาติปีทุกข์ข้าว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ต้องทุกข์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียนรู้ศึกษาได้ว่าอ๋อชีวิตเป็นทุกข์อย่างนี้ตามพระองค์ทรงตรัสไว้เมื่อรู้ว่าชีวิตเป็นทุกข์เป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาอย่างนี้เรารู้และเข้าใจเมื่อรู้และศึกษาและเข้าใจเราก็จะทำให้ใจของเรานั้นไม่ดิ้นรนไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายเพราะเข้าใจซะแล้วสิ่งที่ต่างๆที่ปรากฏสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นน่ะที่เป็นรูปธรรมกายนี้ของเราเนี่ยเป็นแต่เพียงธรรมชาติก็เป็นธรรมดาอย่างนี้เป็นธรรมดาที่เป็นธรรมดาไม่ได้ผิดธรรมดามีกายก็ต้องร้อนไปบ้างร้อนเกินไปหนาวเกินไปนะแข็งเกินไปอ่อนเกินไปเงี้ยนะหรือมีความตึงไหวๆเงี้ยเรียกว่าเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นที่เราร้องเรียกกันว่าที่ตึงไหวที่ปรากฏเกิดขึ้นให้เรารู้มีอยู่ที่กายของเรานั้นเรียกว่าธาตุลมนะกายของเราเนี้ยมีธาตุลมอยู่เพราะนั้นเราจะมองดูกายของเรานั้นมีธาตุดินน้ำไฟลมนะเราก็สามารถที่จะมองดูที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟลมได้อย่างไรแต่ที่เรามองดูที่กายของเราก็จะเห็นความรู้สึกที่ปรากฏเกิดขึ้นอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราเนี้ยได้ว่าเพราะมีธาตุดินน้ำไฟลมปรากฏเกิดขึ้นก็คือมีความตึงความไหวมีให้เรานั้นได้สามารถรับรู้รู้สึกได้มีความแข็งมากแข็งน้อยตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าในรูปนั่งของเราสามารถมองดูแล้วสามารถกำหนดรู้ได้เรียนรู้ศึกษาพบความจริงที่มีอยู่เดี๋ยวนี้เห็นไหมมีความตึงความไหวมีความร้อนร้อนมากร้อนน้อยมีเย็นเย็นร้อนเรียกว่าเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่เราร้องเรียกกันว่านั่นแหละคือสภาวะลักษณะของธาตุไฟนะร้อนเย็นเนี่ยนะ
ร้อนมากๆก็เรียกว่าร้อนนะถ้าร้อนน้อยๆเรียกว่ามีอุณหภูมิน้อยก็เรียกว่าเย็นนะมีเย็นปรากฏกระทบกายของเราเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาอ๋อนี่เป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้เป็นรูปธรรมนะเป็นรูปธรรมเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเย็นร้อนมีอยู่ความรู้สึกเย็นความรู้สึกร้อนก็มีอยู่ความรู้สึกเย็นร้อนกับความกับเย็นร้อนเย็นร้อนมีอยู่ความรู้สึกเย็นความรู้สึกร้อนมีอยู่ทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันไหมเย็นร้อนมีอยู่เนี่ยขณะนี้มีเย็นมีร้อนที่พวกเราทั้งหลายสามารถกำหนดรู้ได้ว่ามีเย็นมีร้อนอยู่แต่ความรู้สึกเมื่อมีเย็นมีร้อนอยู่พระองค์ทรงสอนว่าเป็นชีวิตชีวิตคือรูปธรรมเมื่อเป็นชีวิตแล้วคนที่แตกดับตายไปแล้วเอาไปเข้ากองฟอนนะพอเข้ากองฟอนไปแล้วไปเผาจนไหม้หมดไปเลยนะเขาจะมีความรู้สึกร้อนไหมคนตายแล้วเข้ากองฟอนเผาอยู่ไม่มีความรู้สึกเพราะคนตายแล้วไม่มีจิตไม่มีใจแต่เรายังไม่ตายเราเป็นชีวิตที่ยังเป็นชีวิตอยู่ดังนั้นจึงมีความรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนได้เพราะนั้นความรู้สึกเย็นความรู้สึกร้อนความร้อนความเย็นที่กระทบสัมผัสที่กายของเรานี้นะเราสามารถรู้ได้ด้วยจิตด้วยใจของเราแต่คนตายไม่มีจิตไม่มีใจแล้วคนตายไม่รู้ว่ามันเย็นมันร้อนนะถึงแม้จะอยู่ในกองฟอนที่กำลังมีอุณหภูมิเผาไหม้จนเกรียมจนไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้ย่อยสลายกลายเป็นสภาวะธรรมคืนสู่ธรรมชาติไปสำหรับคนที่ตายแล้วเข้ากองฟอนเผาไหม้ไปเห็นไหมเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามีความร้อนมีความเย็นมีความอ่อนมีความแข็งมีความตึงมีความไหวได้เพราะเขาไม่มีจิตไม่มีใจแต่เรายังมีจิตมีใจอยู่มีจิตมีใจจิตใจนั้นก็เป็นสภาพรู้ธาตุรู้รับรู้ได้รู้สึกได้คิดนึกได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยองค์สมเด็จพระผู้มีเกียรติเราก็จึงทรงสอนไงว่าเรานั้นจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตของเราศึกษาเรื่องพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตัดไว้นั้นน่ะเราก็ต้องมาศึกษาที่ตัวเรานี้ว่าเป็นธาตุเป็นแต่เพียงธรรมชาติที่ปรากฏโดยนำเอาธาตุลมนั้นเป็นละเป็นตัวอย่างสุ่มเอาลมนั้นธาตุลมนะเอามาเรียนรู้ศึกษาว่ารูปธรรมกายของเราเนี้ยนะเราสามารถเรียนรู้ศึกษาว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟลมได้จากไหนจากการที่เรานั้นได้เอาธาตุลมนั้นมาเรียนรู้ศึกษาเพราะชีวิตของเรานั้นธาตุลมนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นตั้งอยู่เป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ยืนยาวนานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ได้และจะต่อเนื่องไปถ้าเรานั้นยังมีลมหายใจอยู่และยังมีความรู้สึกว่าลมหายใจของเรามีอยู่เห็นไหมถ้าลมหายใจเรามีอยู่แต่เราไม่มีความรู้สึกว่าลมหายใจของเรามีอยู่เพราะเรานั้นไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เราก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตที่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะรู้ว่าอ๋อพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่เราจะยังรู้ได้นั่นน่ะมันลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพขนาดนี้นะยากเหลือเกินที่เราทั้งหลายจะมาเรียนรู้ศึกษาได้นะถ้าเรานั้นไม่ได้สดับฟังคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้หรือมีผู้ที่
นำหลักธรรมคำสอนของพระองค์นั้นมาชี้นำบอกกล่าวกับพวกเราให้มาเรียนรู้ศึกษายากที่ผู้ที่ไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระองค์จะเข้าถึงซึ่งสภาวะลักษณะที่เป็นกฎของไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะที่เป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีสภาวะธรรมเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทั้งหมดซึ่งเราสามารถพิสูจน์ทดลองได้จากลมหายใจของเราเนี่ย ที่เรียกว่าเป็นกายนี้นะเป็นส่วนหนึ่งของกายนี้เป็นธาตุลมเนี่ยนะและธาตุลมนี้เมื่อเป็นลมหายใจเนี่ยลมนั้นก็ต้องมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟอยู่ด้วยนี่นะเราสามารถพิสูจน์ทดลองได้ว่าตัวของเราที่เรียกว่าเป็นตัวเราเนี่ยนะเป็นกายนี้เป็นรูปธรรมเนี่ยมีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่มาเราจะสังเกตเห็นได้ด้วยการที่เรานั้นคิดพิจารณาดูแต่สิ่งต่างๆที่จะสอนใจเราให้ใจดวงนี้ได้มีความศรัทธาเลื่อมใสเชื่อมั่นว่าอ้อรูปธรรมเนี้ยคือกายของเราเนี้ยเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาให้เรานั้นสามารถเรียนรู้ศึกษาได้เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นมีอยู่จริงและดับไปมีแล้วหายไปสั้นแสนสั้นบังคับบัญชาให้ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงโดยไม่เป็นทุกข์ตั้งอยู่ได้ก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้นี่แหละก็คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะได้มาเรียนรู้ศึกษาพูดมาถึงขนาดนี้เราทั้งหลายมีใครไม่ยังงงๆอยู่ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรนะก็ปฏิบัติลงไปที่เนื้อที่ตัวเราเนี้ยนะทำไปใครเคยทำมาอย่างไรนะก็ทำไปอย่างนั้นทำความรู้ที่กายนี้ที่ใจนี้เป็นสภาพเพียงแต่รูปธรรมนามธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นนะอย่างน้อยๆที่เราได้ยินได้ฟังไปแล้วนะก็คิดไปความคิดของเรามีไหมถ้าความคิดมีอยู่นั่นแหละก็คือคนตายคิดได้ไหมคนตายคนตายไม่คิดอะไรแล้วนะเคยคิดมามากนะคิดจนนอนไม่หลับพอตายไปแล้วหลับเลยไม่ต้องคิดแล้วนะหลับแบบไม่ต้องคิดแล้วนะแต่เรายังไม่ตายบางทีบางครั้งหลับไปก็ยังคิดอยู่นะเพราะเรานั้นมีจิตมีใจไงจิตใจตรงนี้เป็นสภาพที่สามารถคิดนึกปรุงแต่งได้นะคิดนึกปรุงแต่งไปเป็นสังขารเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะตามที่เรานั้นได้มีความรู้ความเห็นเรียนรู้ศึกษามาเป็นสัญชาตญาณของชีวิตที่ทุกชีวิตก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละนะไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่อยู่ในภพภูมิใดๆก็ตามนะแม้กระทั่งสุคติภูมิที่เป็นภพภูมิของเทวดาเทวภูมิเขาก็เป็นชีวิตที่มีทั้งรูปธรรมนามธรรมนะมีกายนี้มีใจนี้เช่นเดียวกันนะแต่ทำไมถ้าเป็นรูปธรรมนั้นบางทีบางครั้งสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็นด้วยตาอย่างเดียวใช่ไหมแต่เป็นสิ่งที่เรานั้นจะรับรู้รู้ได้รู้สึกได้ว่ารูปธรรมคือกายเนี้ยมีอยู่รู้ได้ว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟลมรูปสิ่งที่เป็นรูปธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมเนี่ยเป็นรูปธรรมนะแต่รูปธรรมต่างๆเหล่านั้นก็เป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติไม่ต่างอะไรกับผมขนเล็บฟันหนังที่ประกอบกันเป็นชีวิตของเราเป็นกายนี้ไม่ต่างกันเพราะเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเช่นเดียวกันนะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีวิญญาณคลองนั่นเองวิญญาณก็คือจิตใจนะเป็นสภาพของนามธรรมที่สามารถรับรู้รู้สึกได้คิดนึกได้ไม่มีเขาไม่มีเขาจึงไม่สามารถรับรู้ได้รู้สึกได้แต่เราเป็นชีวิตขึ้นมาแล้วเราสามารถรับรู้รู้สึกได้ดังนั้นเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาว่ากายของเรานั้นน่ะนะเป็นรูปธรรมได้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมได้จากความรู้สึก
รู้สึกแข็งแข็งมีอยู่นะรู้สึกเย็นเย็นร้อนร้อนมีอยู่รู้สึกตึงตึงไหวไหวมีอยู่อยู่ที่รูปร่างกายของเรานี่เองจากการที่เรานั้นได้มาเรียนรู้หลักธรรมสอนที่พระองค์ทรงสอนว่าหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทอธิวัตของเราได้มีหลักของการที่จะเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตโดยการนำหลักการภาวนาคือทำให้มากทำให้มากว่าพุทโธพุทโธที่เราได้สวดมนต์ไปพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเป็นคุณธรรม9ประการนะ1ใน9ประการขององค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าของเราได้เป็นคุณธรรมว่าเป็นผู้รู้รู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้วเนี่ยเป็นคุณลักษณะของพุทธผู้ที่ประกาศตนเองว่ารู้แล้วรู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วรู้ในโลกนี้แล้วนะเพราะนั้นเราทั้งหลายก็ต้องไม่ฟังเฉยๆนะฟังไปด้วยเรียบทที่จะนั่งอยู่จะเดินอยู่จะยืนอยู่หรือแม้กระทั่งบางท่านอาจจะนอนอยู่ก็ได้แต่ตื่นขึ้นมานอนไม่หลับตื่นขึ้นมานะอาจจะได้ยินได้ฟังและได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าเรามีลมหายใจอยู่นะขณะใดที่เรามีความรู้สึกตัวขึ้นมานั่นน่ะนะเราก็ให้รู้ว่าชีวิตของเราถ้าเรานั้นจะประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาได้จากลมหายใจของเราว่าลมหายใจมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถที่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ศึกษาให้เข้าถึงสภาวะธรรมแก่นแท้ที่พระองค์ทรงตัดไว้มีอยู่ไม่มากมีอยู่แค่นี้นะมีอยู่ที่รูปธรรมนามธรรมกายนี้ใจนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแค่นี้เองมีอยู่แค่นี้ที่เราจะเรียนรู้ศึกษาไปเรื่องของความเป็นชีวิตที่เราเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจเรื่องของชีวิตขึ้นมาว่าชีวิตนั้นมีความรู้สึกที่เป็นชีวิตเนี่ยความรู้สึกนั้นที่เราเข้ามาถึงซึ่งจิตซึ่งใจแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าความรู้สึกที่มีอยู่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นความรู้สึกที่มีอยู่เนี่ยถ้าเรามองดูความรู้สึกที่มีอยู่ที่ปรากฏอยู่ในตัวของตัวเราเนี่ยจะเห็นสภาวะธรรมความเป็นจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากนักสามารถเรียนรู้ศึกษาได้แต่บุคคลนั้นๆจะต้องได้ยินได้ฟังมาแล้วในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตัดไว้ได้เป็นผู้ที่พิจารณาใคร่ครวญนะพระองค์จึงสอนให้เรานั้นได้มาพิจารณากายของเราไงรูปกายของเราเนี่ยให้มาพิจารณาอยู่เนืองๆใช่ไหมรูปกายของเราก็มีอะไรกายของเรานั้นลมหายใจพระองค์ทรงสอนว่าลมหายใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายนี้ใช่ไหมลมหายใจเนี่ยกายของเราที่เรานั้นจะได้มีการพิจารณากายของเราหรือมาเจริญกายคตาสติเห็นไหมมามีสติระลึกรู้อยู่ที่กายของเราคือที่ผมขนเล็บฟันหนังหรืออยู่ที่ลมหายใจว่าลมหายใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายนี้เราก็มาใช้ลมหายใจของเรานั้นเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะเรียนรู้ศึกษารูปธรรมคือกายของเรานี้โดยใช้ลมหายใจเป็นอุปกรณ์ขณะนี้ลมหายใจมีอยู่ถ้าใครจะเรียนรู้ศึกษาเรื่องหายใจเข้าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พุทโธที่ครูบาอาจารย์ของเราย้ำนักย้ำหนาชี้นำบอกกล่าวกับพวกเราทั้งหลายที่จะภาวนาหลักทำคำสอนในกรรมฐานที่เราจะทำงานทางจิตจังใจกันนะให้ใจของเรานั้นได้มีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยโดยการใช้ลมหายใจของเราเป็นอุปกรณ์เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกเราจะต้องหัวใจของเขาคือพุทโธพุทโธก็คือความรู้เป็นผู้รู้รู้ขึ้นมารู้สึกขึ้นมารู้สึกรู้สึก
รู้สึกว่าลมหายใจเข้ามีอยู่ลมหายใจออกรู้สึกขึ้นมารู้สึกว่าลมหายใจออกคำว่ารู้สึกว่าลมหายใจเข้ารู้สึกว่าลมหายใจออกนั้นก็ยังเป็นเสียงเป็นสิ่งที่เราร้องเรียกกันแต่ลมหายใจนั้นที่มีอยู่ถ้าเรารู้ว่ามีลมหายใจอยู่แค่นี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่แหละคือสิ่งที่ผู้ทรงทรงสอนให้เข้าไปถึงแก่นแท้ของชีวิตที่เป็นรูปธรรมคือกายนี้เป็นแต่เพียงธาตุลมที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อเห็นธาตุลมได้ก็จะเห็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟได้จากการที่เรานั้นได้มาหายใจเข้าหายใจออกทำไมถึงเห็นได้เห็นได้สิจากการเรียนรู้ศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วว่าธาตุดินน้ำไฟลมนั้นถ้าเรารู้สึกได้ว่ามีลมอยู่นะก็เราก็จะรู้ว่ามีความตึงความไหวอยู่พอเรารู้ว่ามีความตึงความไหวอยู่มีธาตุลมอยู่เมื่อมีธาตุลมอยู่ก็ต้องมีธาตุดินน้ำไฟอยู่ตรงนั้นด้วยมีอยู่ด้วยที่รูปร่างกายนี้เองเราก็น้อมนำขึ้นมาแค่เราระลึกรู้สึกได้ว่ามีความไว้ๆตึงๆมีความรู้สึกเย็นๆร้อนๆที่ปรากฏจากการที่เรารู้สึกได้ว่ามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกถ้าไม่มองดูเราจะรู้ไหมเนี่ยว่ามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกมีความรู้สึกว่าลมหายใจเข้านั้นมีไออุ่นมากกว่าหรือน้อยกว่าลมหายใจออกถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะไม่รู้ถ้าเราสังเกตเราก็จะรู้เมื่อรู้แล้วก็จะค่อยๆเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์ได้โดยไม่ยากนักเห็นไหมเพราะนั้นในสิ่งต่างๆที่ได้ยินได้ฟังไปก็เพลินๆนะฟังไปเพลินๆแต่อย่าเพลินเพราะความเพลินนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้ลุ่มหลงสิ่งที่พุทธองค์ทรงสอนเพลินไปอย่างยิ่งพอเราเพลินไปแล้วเนี่ยพอเพลินแล้วก็จะหลงจะลืมนะจะเป็นผู้ที่จะหลับจะไหลไปถ้าพบความเพลินนั่นเองเพลินเข้าไปในความรู้สึกนะเพราะนั้นความรู้สึกใดๆมีอยู่ถ้าเราไม่เพลิดเพลินนะแม้กระทั่งความคิดนะความคิดถ้าเรารู้ว่าเพราะนี่เป็นแต่เพียงสภาพที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นนามธรรมเป็นเรื่องของจิตที่เขาคิดเขาเองไม่มีใครบังคับบัญชาได้นะเวลาที่เขาจะคิดปรุงแต่งถึงอดีตอนาคตนะถึงสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะจะเป็นความคิดถ้าเป็นปัจจุบันแล้วมันไม่ใช่ความคิดซะแล้วแต่มันเป็นความราที่เราสามารถที่จะเข้าไปถึงสภาวะธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่ตรึกเราไม่ระลึกเข้าไปเราไม่น้อมใจเข้าไปดูเราก็จะไม่เห็นความคิดเราหรอกนะเพราะว่าถ้าเรามาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจไปสบายสบายเราก็จะเห็นว่ามีความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าเรานั้นหายใจเข้าหายใจออกไปอย่างสบายสบายดูไปที่ลมหายใจของเราดูไปแบบสบายสบายเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อบางทีบางครั้งจิตใจของเราที่รับรู้ลมหายใจมีลมหายใจเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่ใจของเรานั้นได้รับรู้รู้สึกได้ว่ามีลมหายใจอยู่นะว่าเรานั้นมีจิตมีใจเป็นผู้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเป็นจิตเป็นใจรู้สึกว่าลมหายใจเข้ารู้สึกว่าลมหายใจออกเมื่อรู้สึกได้ก็จิตใจนั่นแหละเกิดขึ้นความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตใจก็เกิดอยู่ที่นั่นแหละเพราะความรู้สึกกับจิตใจก็เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ไม่สามารถแปลกแยกแตกกันออกไปได้อีกแล้วเป็นนามขันธ์เป็นกองแห่งเป็นกองแห่งนาม4เนี่ยนะที่เราภาวนาว่าพุทโธรู้สึกได้คิดนึกได้นั่นก็เป็นจิตเป็นใจที่เป็นทั้งวิญญาณขันธ์เป็นทั้งเวทนาขันธ์เป็นทั้งสัญญาขันธ์เป็นทั้งสังขารขันธ์ที่เราจะค่อยๆเรียนรู้และศึกษาไปนะเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายได้พยายามได้รู้ว่าในสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องเข้าไปถึงและเรียนรู้ศึกษาไม่ใช่แค่คำพูด
หรือตัวหนังสือเท่านั้นจะต้องเข้ามาถึงจิตถึงใจเราว่าถ้ามีสติระลึกรู้ได้เนี่ยเป็นอย่างไรสติสัมปชัญญะที่จะทำงานอยู่ในสติปัฏฐาน4เนี่ยนะสติปัฏฐาน4ที่มีกายเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นอารมณ์มีจิตเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์นะเป็นอย่างไรเพราะนั้นทั้งสติสัมปชัญญะเราก็ต้องเรียนรู้และศึกษาว่าเป็นของจริงมีจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะยามใดที่เราระลึกรู้สึกได้อยู่ที่ลมหายใจของเราอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี้ยว่าตัวของเรามีอยู่เนี่ยนะอยู่ที่นี่ตัวเราอยู่นี่นะรู้สึกอยู่ได้ก็จะรู้ได้ว่าอ๋อนี่แหละคือสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นถ้ายามใดที่เราลืมเนื้อลืมตัวไปความรู้สึกของเรานั้นเหมือนกับว่าไม่มีตัวเราอยู่เลยนะนั่งอยู่ก็ไม่รู้นะนั่งแล้วคิดอะไรก็ไม่รู้คิดไปคิดนึกปรุงแต่งไปถึงอดีตอนาคตใจของเราคิดไปแล้วก็มีความรู้สึกตามไปในความคิดนั้นๆถึงแม้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะเป็นความสุขความทุกข์อย่างไรก็ไม่รู้ยามใดที่รู้มาโอ้ทำไมมันทุกข์อย่างนี้นะมันมึนมันหนักมันงงเนี่ยก็ให้รู้ซะว่าอ๋อนั่นแหละเรานั้นหลงไปแล้วหลงเพลินไปสู่อดีตเพลินไปสู่อนาคตก็ทำให้จิตใจดวงนี้นั้นได้เล่นไปทยานอยากออกไปก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นที่มีสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้เราก็จึงสงสัยลังเลสงสัยนะแล้วก็คิดหาวิธีการที่จะทำอย่างไรจะทำให้สิ่งที่เราสงสัยเป็นปัญหานั้นนั้นหมดไปปัญหาเกิดขึ้นเพราะเรานั้นไม่รู้ชีวิตของเราตามความเป็นจริงของชีวิตเมื่อเราไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตเราก็ทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นปฏิกิริยาของจิตใจที่ใจนี้แล่นไปมีความรู้สึกใดๆปฏิกิริยาของใจนั้นก็แล่นไปเมื่อปฏิกิริยาใจแล่นไปคิดนึกรู้สึกใดๆเกิดขึ้นกายวาจาของเรานั้นก็แล่นไปเมื่อแล่นไปในความรู้ความเห็นที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความคิดนึกที่ไม่ตรงต่อสภาพธรรมความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้เป็นความรู้ผิดเข้าใจผิดกายวาจาของเราที่เล่นไปนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำผิดพูดผิดชีวิตของเราจึงเป็นปัญหาเมื่อเป็นปัญหาแล้วชีวิตนั้นก็เรียกว่าเป็นชีวิตที่เป็นทุกข์เป็นไงล่ะเห็นชีวิตไหมนะแต่เห็นชีวิตก็ต้องเห็นทุกข์นะเพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตนั้นไม่ปราศจากหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้คือไตรลักษณ์นะและที่เรามีชีวิตอยู่ได้นั้นก็แค่ขนาดจิตเดียวนะจิตหนึ่งที่เป็นชีวิตแล้วเนี่ยผ่านมาแล้วผ่านไปไม่สามารถเรียกคืนมาได้แล้วนะกลับไปมองดูสิ่งที่เรียกว่าเป็นชีวิตที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ผ่านมานั้นกลับไปมองดูแล้วไม่มีตั้งอยู่แล้วหมดไปแล้วแต่ที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ที่ยังมีอยู่รู้สึกได้นั้นเกิดขึ้นใหม่มีการเกิดขึ้นแล้วดับไปมีความ
สืบต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเรียกว่าสันสติความสืบต่อกันของชีวิตที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เรานั้นยังเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่แล้วเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าชีวิตที่เกิดขึ้นมีความเกิดขึ้นแล้วดับไปสืบเนื่องกันต่อเนื่องกันไปอย่างรวดเร็วมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้ชีวิตสืบต่อกันอย่างรวดเร็วอย่างนั้นชีวิตก็ยังมีอยู่ต่อไปตั้งอยู่ต่อไปเหมือนกับชีวิตของเรานั้นยังดำรงอยู่ต่อไปได้อีกยาวนานแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะได้มาเรียนรู้ศึกษาเรื่องหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์เราได้มาพิสูจน์คำสอนได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติก็คือมาทดลองนะทดลองศึกษานะศึกษาเรียนรู้ศึกษามาเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัตินั่นก็คือมาทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นมาทำโดยไม่เป็นธรรมชาตินะไม่ได้เป็นชีวิตของธรรมชาติหรอกนะแต่เรานั้นมาทำขึ้นอย่างเช่นเรามานั่งแล้วเราก็มาระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วเวลายืนอยู่เดินอยู่นะเราไม่มีลมหายใจหรือมีลมหายใจแต่ทำไมต้องถ้าเราจะมาเจริญสติให้เกิดขึ้นโดยใช้กายของเรานี้เป็นอารมณ์เนี่ยเราจะต้องมานั่งล่ะนะเพราะนั้นการเจริญสติการเจริญกรรมฐานเพื่อให้สมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นนะใคร่ครวญคิดพิจารณานะมีความอดทนที่จะเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์นะอดทนที่จะเรียนรู้ศึกษาได้อย่างเช่นในมาดูลมหายใจเนี่ยนะถ้าเรานั้นไม่ได้ยินได้ฟังในหลักธรรมคำสอนและไม่ได้มาฝึกหัดประพฤติปฏิบัติทำดูเนี่ยมันก็ยากนะยากที่เรานั้นจะมาอยู่กับการที่เราจะมีชีวิตที่จะเรียนรู้ศึกษาว่าสติสัมปชัญญะที่มีอยู่เนี่ยนะถ้าเรานั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษามาฝึกหัดปฏิบัติให้ภาวนาให้เกิดขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นเราก็จะรู้ได้ว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ได้ความดับไร้หลงไหลไปลืมเนื้อลืมตัวไปนะเราจะไม่สามารถที่จะบอกตัวเองสอนตัวเองได้เลยว่าทำไมชีวิตของเราจึงเป็นทุกข์อย่างนี้นะบางคนมีความทุกข์มากนะความทุกข์มากบางคนมีความทุกข์มากพอมีความทุกข์มากนั่นแหละมีความทุกข์แล้วเห็นทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วเห็นทุกข์ก็จะมาเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพุทโธได้ว่าพุทโธทรงสอนเรื่องทุกข์ก็จึงมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะนะพระศาสนาพุทธนั้นสอนคำสอนของพุทโธนั้นสอนไม่มาก สอนเรื่องของทุกข์กับความดับทุกข์แค่นั้นเองมีสองอย่างแค่นี้นะทุกข์กับความดับทุกข์มาเรียนรู้ศึกษาแล้วเราก็จะรู้เลยว่าในสิ่งต่างๆที่เรานั้นได้มาเรียนรู้ศึกษานั้นเราสามารถที่จะรู้ว่าชีวิตที่เราเรียนรู้ศึกษาพบกับความจริงขึ้นมาบ้างเราก็จะมีจิตใจที่มีสติมีปัญญาขึ้นมาบ้างในยามใดที่จิตใจนี้ขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสเนี่ยนะจิตใจมืดมนอนตะการไปแล้วนะไม่รู้จะคิดพิจารณาอย่างไรนะหรือไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาของชีวิตอย่างไรเนี่ยในชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่เป็นทุกข์แต่ถ้าเรานั้นมาเรียนรู้ศึกษาเรื่องหลักธรรมคำสอนของพุทโธมากำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกมานั่งมายืนมาเดินมานอนมาประพฤติปฏิบัติธรรมในขณะการยืนการเดินการนั่งการนอนในรูปร่างกายของเราโดยที่เรานั้นมีความรู้สึกว่าเรานั้นยังมีกายนี้อยู่กายนี้อาจจะเป็นลมหายใจก็ได้อาจจะเป็นรูปนั่งของเรากายเรานั่งอยู่ก็รู้รูปนั่งของเราอย่างเงี้ยถ้ารู้รูปนั่งหรือกายเรายืนอยู่ก็รู้รูปยืนของเรารู้รูปกายของเราที่อยู่ในท่าทางอิริยาบถของกายยืนกายเดินกายนั่งหรือกายนอนรู้อย่างนี้แล้วร
ู้ว่าเป็นเพียงแต่กายไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลไม่ใช่เป็นเราเป็นเขาให้มารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้เราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อกายนั้นรูปกายรูปธรรมกายนี้เป็นแต่เพียงสภาพธรรมเป็นธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นไตรลักษณ์เราก็จะมาสอบทานว่ากายของเราที่เป็นรูปนั่งเนี่ยนะนั่งอยู่เนี่ยเราระลึกรู้สึกศึกษาได้ว่าเป็นกายนะนะว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรเราก็สามารถประจักษ์แจ้งกับความจริงได้ว่านั่งนานๆก็ต้องเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ถ้าเรามองดูเราเรียนรู้ศึกษาไปเราก็รู้ว่าอ๋อนั่นเป็นเพียงแต่ความร้อนๆตึงๆนะที่ปรากฏเกิดขึ้นในกายส่วนนั้นๆเห็นไหมขนาดนี้ทุกข์เกิดขึ้นที่กายของเรามองดูเราก็จะเรียนรู้ศึกษาได้ถ้าเราเรียนรู้ศึกษาเราก็จะไม่ปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธว่าพระธรรมคำสอนพุทโธว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์อย่างนี้นะเมื่อไม่ปฏิเสธใจของเราไม่ต้องดิ้นรนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยความทยานอยากของใจใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่รู้โอ้ทำไมนั่งแล้วนานๆกายเราเป็นทุกข์ใจเราก็ปรารถนาต้องการเพราะเรานั้นไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษาใจเราก็ทยานอยากออกไปใจที่ทยานอยากออกไปนั่นเองความทยานอยากของใจที่เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์แล้วใจก็ปรุงแต่งหมุนติ้วเลยคิดว่าจะทำยังไงนาะนะนั่งนานๆแล้วเปลี่ยนนั่งแล้วเป็นทุกข์เนี่ยนะถ้าเปลี่ยนเป็นยืนเปลี่ยนเป็นเดินเปลี่ยนเป็นนะไปนอนเนี่ยมันคงจะหายจากทุกข์เนี่ยนะอย่างนี้เรียกว่าเรานั้นยังไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษาเรื่องพระธรรมคำสอนของพุทธองค์เพราะใจนั้นไปด้วยความทยานอยากเป็นความที่เป็นสิ่งที่เราไปด้วยอวิชชาปิดบังใจเรานะแต่เราถ้าเราเรียนรู้ศึกษาว่าโอ้กายของเรานั่งอยู่นานๆเนี่ยเป็นทุกข์อย่างนี้นะเป็นทุกข์เรามองดูโอ้กายเราเป็นทุกข์มีความร้อนๆปรากฏเกิดขึ้นเห็นไหมปรากฏเกิดขึ้นร้อนๆตึงๆมองดูสิมองดูถ้ามองดูแล้วเราก็พบได้เมื่อพบได้โอ้กายของเราเนี่ยเป็นรูปธรรมเป็นเพียงสภาวะธรรมมีความรู้สึกร้อนมีความรู้สึกแข็งๆปรากฏมีความรู้สึกตึงๆปรากฏที่กายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้ามองดูไปเราก็จะเห็นได้เมื่อเราเห็นได้แล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อพุทโธทรงสอนว่าเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่มีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่ปรากฏเกิดขึ้นความรู้สึกเย็นความรู้สึกร้อนความรู้สึกตึงความรู้สึกไหวความรู้สึกอ่อนรู้สึกแข็งก็มีอยู่ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่จิตนั้นสามารถระลึกรู้สึกได้เห็นไหมพอเรารู้สึกได้ระลึกได้สตินั้นจะระลึกได้เพียงสภาวะธรรมที่ปรากฏแต่ละอย่างแต่ละอย่างเท่านั้นพอเรารู้สึกได้รู้สึกได้ในสภาวะธรรมที่ปรากฏแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราก็จะเห็นความเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงดับไปให้ใจนี้ได้เข้าไปรับรู้แล้วหมดไปจากใจเรานะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วใจตรงนี้คลายนะใจตรงนี้คลายจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่กลายเป็นทุกข์แล้วมาบีบคั้นใจทำไมบีบคั้นใจล่ะกลายเป็นทุกข์เมื่อกายเป็นทุกข์ใจไปรู้สึกในสิ่งที่เป็นทุกข์ใจจึงถูกบีบคั้นด้วยเมื่อใจถูกบีบคั้นแต่ถ้าใจนั้นถูกเปิดขึ้นมาด้วยอวิชชาคือความรู้ว่านี่เป็นสภาวะธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เที่ยงแท้คงทนถาวรเลยด้วยความยึดความถือที่เป็นอุปาทานยึดมั่นถืออยู่ว่าที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นน่ะที่ตัวทุกนั่นน่ะที่กายเนี้ยก็คือเราทุกนะเอาทุกเป็นเราแต่พุทโธทรงสอนว่าไม่มีเรามีแต่เพียงสภาวะธรรมตามธรรมชาติเนี่ยนะถ้า
ถ้าเรารู้อย่างนี้สอนใจเราแค่เราสอนใจเราเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าอ๋อแท้ที่จริงมันไม่ใช่เราที่ทุกข์อยู่นะมันไม่ใช่เราถ้าถามตัวเราว่าที่ทุกข์นั่นใครทุกข์ก็บอกว่าเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่ปรากฏถ้าเรารู้อย่างนี้ใจเราไม่บีบคั้นนะใจเราไม่ถูกบีบคั้นเมื่อใจเราไม่ถูกบีบคั้นใจเรานี้ก็ไม่ทุกข์เพราะใจเราเข้าใจตามที่พระองค์ทรงสอนว่าชีวิตเกิดมาก็ต้องทุกข์อย่างนี้แต่เราจะทำอะไรล่ะนั่งนานๆแล้วก็ต้องทุกข์อย่างนี้ถ้าเรานั่งไม่ไหวเราจะเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนก็เปลี่ยนแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรานะเนี่ยนะไม่ใช่เราเราก็รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราจะไปเนี่ยนะสิ่งที่เราคิดนึกว่าจะเปลี่ยนอิริยาบถเราจะไปด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสัมปชัญญะด้วยความรู้สึกตัวว่าที่เราจะเปลี่ยนจากอิริยาบถนั่งนั้นไปเป็นอิริยาบถยืนหรือเดินหรือจะไปนอนก็ตามตรงนี้ไปด้วยความที่เรานั้นไม่มีความเป็นทิฏฐิและมานะเป็นความเห็นที่ผิดเป็นมานะคือเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นตัวเราของเราที่จะดำเนินไปแต่การไปนั้นไปด้วยความปรารถนาของใจที่ใจนั้นปรารถนาต้องการจะไปนะจากการที่เรานั่งอยู่แล้วใจเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจน้อมไปแล้วใจก็ปรารถนาที่จะไปเมื่อเราคิดว่านั่งนานๆแล้วเป็นทุกข์ที่ทนแล้วทนอีกทนแล้วทนอีกทนแล้วทนไม่ไหวแล้วเราไปเราก็จะได้เรียนรู้ศึกษาว่าการที่เราจะเปลี่ยนอิริยาบถจากการที่เรานั่งอยู่จะไปยืนไปเดินไปนอนเราก็จะได้เรียนรู้ศึกษาว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่กายนี้รูปร่างกายจะต้องเปลี่ยนแปลงที่จะนั่งอยู่นานๆที่จะไม่เปลี่ยนแปลงจากรูปนั่งไปเป็นรูปยืนรูปเดินรูปนอนนั้นกายนี้ก็ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะรู้ว่าพระองค์จึงสอนว่าที่กายเป็นทุกข์นั้นไม่ใช่ตัวเราเป็นทุกข์เป็นแต่เพียงสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเรามาเรียนรู้ศึกษาว่าจากกายที่เรานั่งอยู่เป็นรูปกายที่นั่งเป็นรูปกายยืนกายนั่งกับกายยืนก็เป็นรูปคนละรูปกันที่เปลี่ยนแปลงไปนะเห็นไหมเราก็เห็นกายของเราเปลี่ยนแปลงนะจากการนั่งไปเป็นการยืนเมื่อเห็นกายของเราเปลี่ยนแปลงมายืนขึ้นเราก็รู้ว่าอ๋อเมื่อกี้นี้ทุกข์เกิดขึ้นความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นเรานั้นเป็นผู้ที่รู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราพอเรารู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเรามองอยู่เราก็จะเห็นความรู้สึกต่างๆที่เราเป็นทุกข์ตรงไหนมันร้อนมันปวดมันตึงมันเป็นทุกข์ขนาดไหนถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถปั๊บแต่เรานั้นไม่หลงไม่ลืมเราเฝ้าดูเฝ้ารู้ตามดูตามรู้ตั้งกายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเราก็จะพบความจริงว่าของจริงมีจริงมีอยู่ที่กายของเรามีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสบายไม่สบายปรากฏเกิดขึ้นนะใครอยากจะพิสูจน์ก็พิสูจน์ได้เปลี่ยนอิริยาบถดูก็ได้แต่ทำต้องทำด้วยสติสัมปชัญญะเห็นไหมมีความรู้สึกอยู่ที่ตัวที่เนื้อที่ตัวเราก่อนแล้วเราก็จะเห็นความรู้สึกที่ปรากฏเกิดขึ้นที่กายของเราว่ารูปร่างกายรูปนั่งของเราเนี่ยที่นั่งอยู่อย่างเงี้ยมีความรู้สึกอย่างนี้นะตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าความรู้สึกที่กายของเราแต่ละส่วนก็ยังมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมมีความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่กายส่วนผมหน้าผากคิ้วจมูกคางคอหัวไหล่ทรวงอกขึ้นไปลงไปจนถึงสะโพกขาน่องตะตุ่มฝ่าเท้ามองดูเราก็จะเห็นความรู้สึกซึ่งความรู้สึกที่ปรากฏเกิดขึ้นที่กายนั้นแต่ละส่วนมีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่เราสามารถรู้สึกได้ว่ามีความรู้สึกเย็นมีความรู้สึกร้อน
มีความรู้สึกอ่อนหรือแข็งมีความรู้สึกตึงๆมีความรู้สึกไหวๆอยู่ที่กายแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นไม่เหมือนกันกายแต่ละส่วนมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปมองเห็นอย่างนี้ได้นี่แหละสติสัมปชัญญะเป็นผู้มองเห็นประจักษ์แจ้งกับความจริงว่าที่เราเห็นนั่นน่ะนะที่เอาจิตเอาใจไปมองดูเห็นความรู้สึกใดๆที่ปรากฏตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้ามีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเลยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วดับไปนะที่กายของเรานั้นแต่ละส่วนแต่ละส่วนเห็นอย่างนี้เราก็จะประจักษ์แจ้งความจริงได้ว่าอ๋อความรู้สึกที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงมองดูสินะความรู้สึกรู้สึกมองเข้าไปที่ความรู้สึกมองรู้สึกที่หูของเรามาที่หูเนี่ยมองที่หูก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งมีเสียงที่ปรากฏเกิดขึ้นเห็นไหมเสียงที่ปรากฏเกิดขึ้นอยู่ที่กายของเรานี้ถ้าเรามีสติมีปัญญาก็ไประลึกศึกษาเราก็จะเรียนรู้ศึกษาได้ว่าอ๋อรูปเสียงนั้นเป็นแต่เพียงรูปที่ปรากฏเกิดขึ้นหูนั้นก็เป็นเพียงแต่รูปนะเป็นกายนี้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมที่ปรากฏเกิดขึ้นนะแล้วเราก็จะรู้ประจักษ์แจ้งความจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นว่าเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงปรากฏเกิดขึ้นให้ใจนั้นได้รับรู้รู้แล้วก็หมดไปเปลี่ยนแปลงไปสั้นแสนสั้นเพราะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะรู้ว่าชีวิตที่เรามีอยู่นั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่ไม่สามารถทำใจของเรานั้นให้เข้าไปยึดไปถือด้วยความเป็นตัวเป็นตนและทำให้ใจของเรานั้นต้องรุ่มหลงมัวเมาและทำให้ชีวิตของเรานั้นต้องเป็นปัญหาใช่ไหมปัญหาที่มีอยู่เกิดขึ้นอยู่ว่าที่กายก็ดีที่ใจก็ดีเมื่อเอาใจดวงนี้เข้าไปเรียนรู้ศึกษาแล้วเราพบความจริงแล้วสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นปัญหาก็คือมีอวิชชาปิดบังใจเราอยู่ก็ถูกเปิดขึ้นเมื่อใจตรงนี้อวิชชาปิดบังไว้อวิชชาปิดใจเราไว้วิชชาก็เกิดขึ้นกับใจเราเมื่อวิชชาเกิดขึ้นกับใจเราความรู้ถูกเข้าใจถูกเห็นถูกก็ปรากฏเกิดขึ้นที่ใจเราปัญหาต่างๆที่รุมเร้าจิตใจเราก็เป็นปัญหาที่คลี่คลายนะพอเรารู้ความจริงซะมั้ยอะไรที่มารึงรัดมาบีบคั้นทำให้ใจของเรานั้นต้องหนักเหนื่อยกังวลกระวายเร่าร้อนทยานอยากออกไปใจของเราก็จะเป็นจิตใจที่มีความยังคิดพิจารณาใคร่ครวญนะว่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นเรารู้และเข้าใจสภาพความเป็นจริงของชีวิตอย่างนั้นและเราจะทำอะไรอย่างไรเราก็ทำไปด้วยสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกตัวสัมปชัญญะนั้นเรียกว่าเป็นปัญญานะปัญญานั่นแหละจะเป็นสิ่งที่จะเปิดใจเรานะเปิดใจเราให้อวิชชานั้นหมดไปจากใจของเราในขณะนั้นที่ปัญญาเกิดขณะใดที่อวิชชาปิดบังใจปัญญาไม่มียามใดที่เรามีสติสัมปชัญญะมาทำความระลึกศึกษาเรียนรู้ศึกษาเราก็จะรู้จิตรู้ใจของเราว่าอ๋อเห็นด้วยสติด้วยปัญญาของเราสติสัมปชัญญะรู้สึกขึ้นมาเมื่อเรารู้สึกยามใดความรู้สึกตัวนั่นแหละจะเป็นจุดเริ่มแรกของชีวิตของเราในขณะนั้นที่เราจะเรียนรู้ศึกษาตัวของเราว่าเป็นของจริงมีจริงมีอะไรปรากฏเกิดขึ้นแล้วเราก็จะพบความจริงเมื่อเราเห็นว่าของจริงมีจริงเป็นอะไรอย่างไรแล้วมีความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไว้มีความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไว้เรารู้สึกได้มีความสบายไม่สบายเป็นสุขเป็นทุกข์เรารู้สึกได้มีความรู้สึกทางหูคือได้ยินมีอยู่เรารู้สึกได้เห็นไหมความรู้สึกทางหูได้ยินมีอยู่
เราสามารถรู้สึกได้ความรู้สึกทางตารู้สึกรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาได้มีอยู่เห็นมีอยู่เห็นเป็นความรู้สึกทางตาที่ปรากฏเกิดขึ้นที่จิตนั้นอาศัยตาเกิดรับรู้นี่เรียกว่าทางตาทางหูนี้เป็นสภาพธรรมที่เรานั้นได้กำหนดรู้แล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้เรานั้นมีสภาพธรรมที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าของเราทรงตรัสไว้ไม่เคยห่างไปเลยจากไปเลยจากเนื้อตัวของเรานี่เองถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะเป็นผู้ที่เพลิดเพลินนะมีความคำว่าเพลิดเพลินตัวนี้นี่คือความมีความที่ไม่เบื่อหน่ายในการที่จะเรียนรู้ศึกษาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยอยู่ที่ชีวิตของเรานะเพราะเรารู้ได้ว่าในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะเป็นชีวิตที่เป็นชีวิตที่เบานะเบามันคลี่คลายจิตใจของเราไม่หนักไม่เราร้อนไม่กระวนกระวายนะจะทำอะไรก็เป็นจิตใจที่มีความสำรวมสังวรระวังนะจิตใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่มีความสำรวมสังวรระวังสติปัญญาการสำรวมสังวรระวังนั้นก็เป็นเหตุใกล้แห่งการที่เรามีสติมีปัญญานะสำรวมระวังอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยสติปัญญาก็เกิดเมื่อเกิดขึ้นความยึดถือมั่นไว้ในกายของเราในจิตในใจของเราว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวตนขึ้นมาตั้งอยู่ไม่ดับไปเลยตั้งอยู่ได้นานในความเห็นผิดเข้าใจผิดอย่างนั้นก็ถูกเปิดขึ้นอวิชชาถูกเปิดขึ้นวิชาก็ปรากฏอวิชชาปรากฏความรู้ถูกเข้าใจถูกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้อยู่ที่ชีวิตเรานี้ก็ทำให้ชีวิตเรานั้นปัญหาต่างๆก็คลี่คลายออกไปนะก็ขอให้พวกเราได้พยายามทำกันนะพยายามทำกันไม่รู้พูดมาวกๆวนไปเวียนมาเลยเนี่ยนะก็อยากจะให้เรานั้นได้มองมาดูอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี่เองนะที่ทวารทั้ง5มีตาหูจมูกลิ้นเนี่ยทางจมูกทางลิ้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะนอกจากกลิ่นที่จะมาปรากฏให้จิตอาศัยจมูกเกิดขึ้นรับรู้สิ่งที่ปรากฏคือกลิ่นนะลิ้นนะก็เป็นสิ่งที่จิตนั้นอาศัยเกิดรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางลิ้นคือรสเนี่ยนะทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไว้ที่มีอยู่กระทบอยู่ที่ร่างกายของเราเนี่ยก็มีอยู่ที่กายนี้นะจิตอาศัยกายเกิดรับรู้สิ่งที่มาสัมผัสทางกายคือเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวที่เราสามารถเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นได้นี่แหละคือทวารทั้ง5ที่ใจนี้อาศัยเกิดรับรู้สิ่งที่ปรากฏได้แล้วใจตรงนี้ก็รับรู้สืบต่อกันไปจากทวารทั้ง5นั้นมาลงสู่มโนวิญญาณคือทั้งจิตทั้งใจความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ปรุงแต่งป่ะนะเป็นสุขเป็นทุกข์เรียกว่าเวทนารู้นะเรียกว่ามโนวิญญาณเห็นทางตาปั๊บเป็นสุขเป็นทุกข์บอกได้ถ้าเรามองดูใจนะหรือเฉยเฉยถ้าเรามองดูใจแต่บางทีบางครั้งเห็นแล้วก็เฉยเฉยเฉยแล้วแต่ถ้าไม่ดูใจก็ไม่รู้อย่างนั้นจะเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นแล้วมองดูใจใจของเราเห็นเป็นความรู้สึกทางตาเป็นจิตอาศัยตาเกิดรู้สึกได้ทางตารู้สึกได้แค่เห็นแต่ถ้ารู้สึกเป็นอะไรมันมารู้สึกที่มโนวิญญาณคือรายงานให้ใจนี้ได้รู้ต่อไปใจนี้นามขันธ์4จึงทำงานนามขันธ์4ทำงานทำอย่างไรก็ทำโดยที่
เวทนารู้เวทนาขันรู้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์พอเห็นแล้วรู้สึกเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์ได้ถ้าเรามองใจมองดูใจอยู่ป่ะต้องมองดูใจสิมองแต่มองเข้าไปที่ใจเราอ่ะเห็นไหมเห็นที่ใจเราไหมความรู้สึกที่จิตที่ใจอ่ะพอได้ยินเสียงเครื่องบินมาเนี่ยเป็นเสียงเครื่องบินนะใจทํางานแล้วนะใจทํางานก็จะมีความประเมินผลออกมาแล้วนะเสียงดังเสียงค่อยเสียงที่ถูกใจไม่ถูกใจทำให้เรานั้นต้องสุขหรือทุกข์พอใจไม่พอใจใช่ไหมพอใจไม่พอใจนั่นก็เป็นสังขารละขันมาลงสู่ใจเราแค่สิ่งที่มาปรากฏทางหูแค่นั้นแหละแล้วมาลงสู่ความรู้สึกทางมโนวิญญาณคือใจใจตรงนี้ก็แล่นไปเป็นสังขารปรุงแต่งคิดนึกรู้สึกไปนะเป็นสังขารเป็นสัญญาสังขารนั้นมาจากไหนมีจากการตรึกการตรองมาจากสัญญาสิ่งที่จําได้สัญญาขันคือจําได้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงเครื่องบินเนี่ยสังขารจําได้เห็นไหมแต่ถ้าจําได้ว่าอันนี้เป็นแต่เพียงสภาพที่ปรากฏเกิดขึ้นคือเสียงเท่านั้นน่ะนะแต่ถ้าเบอร์เป็นเสียงเครื่องบินอ๋อเสียงเครื่องบินเป็นสมมุติเป็นสมมุติบัญญัติเป็นของจริงมีจริงแต่จริงโดยสมมุติแต่แท้ที่จริงที่ว่าเป็นเครื่องบินน่ะนะเป็นเครื่องบินน่ะเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแค่นั้นเองไม่ได้เป็นวัตถุสิ่งของอะไรหรอกเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะมีอะไรมีโยนิโสนมัสการที่จะทำให้ใจตรงนี้ไม่ปรุงแต่งทำให้ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นความเร่าร้อนของจิตของใจที่จะทะยานอยากออกไปทำอะไรที่จะได้ให้ได้ดังใจเรานั้นก็เราก็ได้เพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปและทำให้ความเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มหลงไหลนั้นทำให้เรานั้นรุ่มหลงมัวเมาเมื่อรุ่มหลงมัวเมาแล้วเรียกว่าเป็นผู้ประมาทนะทำให้เป็นผู้ที่ทำอะไรที่ไม่รู้สัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตชีวิตก็ดำเนินไปด้วยความผิดพลาดด้วยกายที่เล่นไปการกระทำของเราก็ผิดพลาดวาจาของเราที่เล่นไปวาจาของเราก็ผิดพลาดเมื่อวาจาของเราผิดพลาดกายผิดพลาดไปเรียกว่าเรานั้นสร้างเหตุที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นจะต้องได้รับผลคือปฏิกิริยาของกายที่เรียกว่าทำบาปไปฆ่าไปเบียดเบียนนะหรือไปลักทรัพย์ไปหยิบเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเกิดขึ้นเพราะใจตรงนี้ไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตเพราะมีความรู้สึกยินดีรู้สึกยินร้ายปรากฏเกิดขึ้นที่จิตนั้นได้รับรู้ทางหูทางตาหรือทางจมูกทางลิ้นหรือทั้งแม้กระทั่งทางกายสบายไม่สบายปรากฏเกิดขึ้นแล้วนะถ้าเรานั้นไม่ได้มองใจเราจะไม่เห็นใจตรงนี้ว่ามีความยินดีหรือยินร้ายเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามองใจดูเราจะเห็นว่าใจของเรานั้นมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นหรือเฉยเฉยก็ได้มีความรู้สึกทางใจเพราะนั้นในขณะนี้เรามองดูใจเราก็จะเห็นได้ว่าใจเรานั้นรู้สึกอย่างไรถ้าไม่รู้สึกมองใจว่าใจรู้สึกอย่างไรมองไม่เห็นหายใจก็ลึกๆค่อยๆพร้อมใจทีละน้อยละน้อยละน้อยมองความรู้สึกที่กายและมองความรู้สึกที่จิตที่ใจจิตใจของเราเป็นไงความรู้สึกที่กายสบายไม่สบายแต่มองใจดูสิใจเราถ้า
สบายดีใจเราก็บอกสบายใจเราก็สบายนะแต่ถ้ามองดูที่กายโอ้กายไม่สบายกายเป็นทุกข์มองที่ใจเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้มองที่กายยังไม่ได้ระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเลยมองไม่เห็นว่ากายเป็นทุกข์ที่นั่งอยู่นานๆเนี่ยมันชักเจ็บชักปวดชักเมื่อยชักตึงนะมันทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะแต่เราไม่ได้มองเราไม่เห็นแต่ถ้าเรามองปั๊บเราเห็นพอเห็นปั๊บเรามองใจเห็นความตึงความปวดความเมื่อยปรากฏที่กายส่วนนั้นๆๆแต่เรามองใจปั๊บใจยังอดได้ทนได้ปล่อยได้วางเป็นหรือใจยังไม่ได้เข้าไปยึดไปถือไม่ได้ไปรับรู้สิ่งนั้นๆแล้วยึดถืออยู่ใจตรงนี้ก็ยังเป็นผู้ที่เรียนรู้ศึกษาอยู่แล้วใจตรงนี้ก็จะไม่รุ่มหลงป่าเห็นไหมเมื่อใจตรงนี้ไม่รุ่มหลงใจตรงนี้ก็เป็นผู้ที่มาเรียนรู้ศึกษาความเป็นจริงของชีวิตที่กายนี้ก็จะพบสัจธรรมความเป็นจริงของจิตของใจว่าเห็นใจของเรายังเฉยได้ปล่อยได้วางเป็นอยู่เพราะมันมีความอดความทนใช่ไหมพอเรารู้ว่าโอ้เรายังนั่งอยู่ได้เรายังอยู่ในอิริยาบถที่นิ่งได้กายของเรานิ่งอยู่ก็จะทําให้เห็นใจของเรานั้นไหวได้ใช่ไหมกายเรานิ่งอยู่เห็นใจเราไหวไหมใจเราไหวใจไหวใจไหวใจยังไงใจเรารับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นรับรู้ทางนั้นทางทวารนั้นทางทวารนี้นี่แหละคือใจไหวกายเห็นกายอยู่กายนิ่งแต่เห็นใจไหมแต่เห็นใจนิ่งอยู่เห็นใจนิ่งอยู่ก็ต้องนิ่งก็คือรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะหรือถ้านิ่งอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าอย่างนี้ก็เรียกว่ายังนิ่งอยู่รู้ได้อยู่ที่ตัวของเรายังจิตของเรานั้นยังอยู่ในปัจจุบันธรรมเป็นปัจจุบันอยู่ยังไม่ได้ส่งไปในอดีตในอนาคตเพราะยังรู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้อย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ให้รู้เลยว่าเรากำลังเรียนรู้และศึกษาวิธีการที่จะทำให้ใจดวงนี้ของเรานั้นได้พบกับความจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนี้ที่เรียกว่าโอ้ใครๆก็พูดได้ใครๆก็รู้ในคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้แต่ถ้าไม่มาดูไม่มาเรียนรู้ศึกษาไม่มารู้สึกจริงๆว่าไอ้ที่ความรู้สึกมีอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าเมื่อกี้เราหลงลืมตัวไว้เนี่ยนะตัวเราอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่พอเรารู้สึกมาโอ้ตัวเราอยู่นี่แหละคือรู้สึกว่านี่แหละคือตัวเราอย่างเงี้ยนะความรู้สึกว่าเป็นตัวเราที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยที่อยู่เนี่ยอย่างเนี้ยที่เห็นได้อย่างเงี้ยก็เป็นความรู้สึกที่ว่าเป็นสมมุติบัญญัติเป็นของสมมุติที่มีอยู่จริงเป็นของสมมุติที่มีอยู่จริงเพราะความรู้สึกว่าเป็นตัวเรารู้สึกที่ไหนรู้สึกที่จิตใจเราที่ปรากฏเกิดขึ้นอยู่ที่ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าแล้วมาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี้ยทั้งหมดว่าเป็นตัวเรานะผมแล้วเป็นเราหรือเป็นของเราหรือถ้าเป็นผมอย่างเดียวไม่ใช่เราหรอกเอาผมมากองเรียงกันผม5คน10คนมากองจะบอกได้ไหมนี่เป็นของเราเป็นของเขาเป็นของใครนายแดงนายดำบอกไม่ได้ผมดังนั้นก็มีสภาวะลักษณะเป็นผมเหมือนกันหมดนะแต่ที่ว่าเรานั้นไม่รู้นะไม่รู้ความเป็นจริงบางทีบางครั้งเราก็มายึดผมนั้นว่าเป็นของเรายึดกายนั้นในส่วนที่เจ็บทุกข์ทนไม่ได้ที่กายส่วนนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าเป็นอย่างนี้นั่นเรียกว่าชีวิตที่เรามีความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างนั้นเรารู้ไม่ตรงตามความเป็นจริงแต่ถ้าเรารู้ตรงตามความจริงเราก็จะรู้ว่าในสิ่งที่อ๋อนี่เป็นตัวเราของเราเป็นแต่เพียงสมมุติแท้จริงแล้วเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมตามธรรมชาติแท้จริงเป็นธรรมชาติถ้าเราบอกตัวเองได้ว่าเป็นธรรมชาติเราก็จะต้องเรียนรู้ศึกษาต่อไปเป็นธรรมชาติอย่างไรเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะมาเรียนรู้ศึกษาว่ากายส่วนนั้นที่เราปรากฏเกิดขึ้นที่ใจเรารับรู้ได้ว่าที่เราเรียกว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นนะมันปรากฏอยู่ที่ใจเรานั้นตลอดไหมมีอยู่ตลอดไหมตลอดเวลาไหมเช่นที่ลมหายใจเราหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวใจก็หนีเข้าไปคิดแล้วปี๊ดหนีออกไปคิดนะคิดปรากฏเกิดขึ้นมีอยู่จริงใจดวงนี้ไปรับรู้ว่าใจเราคิด
ื่อกี้รับรู้ลมอยู่ใจเราทิ้งลมหายใจไปไม่รับรู้ลมแล้วใจเราหนีไปคิดแวบบางทีบางครั้งไม่แวบเดียวนะคิดเป็นเรื่องเป็นราวยาวเลยนั่นแหละใจของเรานั้นลืมเนื้อลืมตัวเห็นไหมกายของเราก็คือลืมอะไรลืมลมหายใจเห็นไหมแต่ถ้ารู้ลมหายใจก็เรียกว่ารู้กายก็ยังรู้ว่ารู้อยู่รู้สึกอยู่ที่ตัวเราก็ยังเป็นผู้ที่ยังไม่ลืมเนื้อลืมตัวก็ยังเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารู้ได้ว่ามีสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นที่จะคอยสกัดกั้นใจเรานั้นไม่ให้ไหลไปทางที่จะทำให้ใจตรงนี้เป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้พักเพียรพยายามทำกันนะทำกันว่าธรรมะของพุทธเจ้ามีไม่มากมีนิดเดียวมีกายนี้ใจนี้เท่านั้นแหละทำอย่างไรล่ะเราถึงจะมาเรียนรู้ศึกษาว่ากายนี้ใจนี้ที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยที่เป็นชีวิตเราเนี่ยนะเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมตามธรรมชาติเป็นของจริงมีจริงกายนี้เป็นของจริงมีจริงจิตใจนี้เป็นของจริงมีจริงและเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติสภาวะธรรมนี้เป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เรียกว่าเป็นสังขารสังขารคือร่างกายและจิตใจเราเนี้ยนะที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่เราจะต้องเข้ามาให้ถึงความรู้สึกจะรู้สึกได้ว่ามันไม่เที่ยงมันก็ต้องรู้สึกว่าใจดวงนี้ไปรับรู้รูปธรรมนามธรรมกายนี้ใจนี้รับรู้สิ่งใดๆแล้วรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นทุกข์ก็คือทนที่จะรับรู้อยู่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้รับรู้แล้วก็หมดไปจากใจเราเมื่อหมดไปจากใจเรานั้นเรียกว่ารูปธรรมนั้นดับไปจากใจเรานะเมื่อมันดับไปทั้งรูปทั้งนามธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างนั้นเรียกว่าเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วดับไปสันตติความสืบต่อถ้าเราไปเห็นก็จะเห็นว่าความสันตติที่เกิดสืบต่อนั้นมันมีความขาดตอนเพราะเรามีสติสัมปชัญญะเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นเมื่อเราไปดูไปรู้ไปเห็นเห็นความขาดต่อสืบเนื่องสืบต่อกันของชีวิตก็จะรู้ได้ว่าอ๋อชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่มีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างกายเรานะและจิตและใจเป็นสภาพธรรมที่มีความเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้อย่างนี้เข้าไปเรียนรู้ศึกษาให้เข้าถึงความรู้สึกให้ได้นะจะเรียนรู้ศึกษาไม่ได้ก็ภาวนาไปก่อนภาวนาดูไปไตรลักษณ์ยังไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็เห็นทุกข์ก่อนก็ได้นะเห็นทุกข์แล้วนั่นแหละไตรลักษณ์ก็เกิดขึ้นแล้วหนึ่งเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นทุกข์ความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เกิดขึ้นมองดูสินะจะมองดูสุขนะแต่เรานั้นไม่ชอบทุกข์เราชอบปรารถนาแต่ความสุขนะใจเรานั้นก็ไม่อยากจะได้ความทุกข์ทุกเกิดขึ้นก็ไม่อยากจะได้ขัดเคืองใจอยากจะผลักไสไร่ทรงออกไปนะความรู้สึกนั้นนี่แหละก็จะรู้ได้ว่าใจของเราก็ต้องทยานอยากไปแต่เราถ้าเรารู้แล้วเข้าใจโอ้เห็นทุกข์แล้วใจเรารู้แล้วเข้าใจศึกษาเอาทุกข์นั้นมาเรียนรู้ศึกษาเราก็จะได้ประโยชน์จากสภาวธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นนะแล้วไม่ทำให้ใจตรงนี้ต้องเป็นทุกข์ไม่ทำชีวิตของเราให้เป็นปัญหาไม่ทำชีวิตนี้ให้เป็นทุกข์เพราะพระองค์ทรงสอนว่าชีวิตนี้ชาติปีทุกข้าเกิดแล้วเป็นทุกข์เป็นชีวิตแล้วเป็นทุกข์แต่ทุกข์นั้นมีอยู่ทุกข์นั้นมีอยู่เป็นคำสอนของพุทธเจ้า
เมื่อเราเห็นทุกข์แล้วว่าอ้อทุกข์นั่นแหละเป็นสภาวะธรรมเพราะนั้นเห็นทุกข์ยามใดก็เรียกว่าเราเห็นสภาวะธรรมที่พระองค์ทรงตัดไว้เมื่อเห็นธรรมที่พระองค์ทรงตัดไว้แล้วเราจะเอาอะไรเราก็จะเรียนรู้และศึกษาได้ว่าชีวิตที่เรามีอยู่นั้นเราพบความเป็นจริงของสัจธรรมความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตัดทีละขณะจิตขณะจิตก็ยังดีนะชีวิตที่เกิดมาเห็นชีวิตที่เป็นทุกข์แล้วใจของเราไม่ทุกข์นะใจของเราที่พร้อมที่จะมีสมาธินะมีความอดทนมีความภาคเพียรมีวิริยะในการที่จะอดทนภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาแม้กระทั่งทุกข์ที่ปรากฏเกิดขึ้นอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี้ยเราจะเรียนรู้ศึกษาเมื่อเราเรียนรู้ศึกษาด้วยความอดทนเราก็ต้องมีสมาธิอยู่นะถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่สามารถที่จะมีความตั้งมั่นของจิตของใจที่จะไม่เข้าไปยินดียินร้ายเห็นไหมเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะยินร้ายเกิดขึ้นนี่จิตใจของเราไม่ตั้งมั่นไม่มั่นคงต่อพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนใจของเราไม่เป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างกับกายนี้ใจนี้ที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วชีวิตนี้เราก็ไม่สามารถจะเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระองค์ให้ประจักษ์แจ้งความเป็นจริงของสัจธรรมได้แม้กระทั่งทีละขณะจิตขณะจิตนะแต่ถ้าขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ศึกษาได้เราก็สามารถที่จะมีความมั่นใจขึ้นมาว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้ศึกษาแม้กระทั่งขณะจิตขณะจิตชั่วครู่ชั่วยามที่เรานั้นได้มีจิตใจที่มารู้มาเห็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี้ยนะยังทำให้ชีวิตเรานั้นมีความรู้สึกที่ไม่หนักไม่เหนื่อยไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายนะจิตใจที่เร่าร้อนที่หนักที่เหนื่อยกระวนกระวายกระสับกระส่ายเป็นจิตใจที่ขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสถ้าเราตามดูตามรู้ไปก็จะเห็นว่าแค่เราเรียนรู้ศึกษามีโยนิโสนมัสการอย่างนี้ก็ทำให้จิตใจของเรานั้นได้คลี่คลายจิตใจของเรานั้นได้มีความโล่งโปร่งเบาสบายขึ้นมามองดูด้วยจิตใจของพวกเราเองนั้นเราก็จะเรียนรู้ศึกษาได้ในสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นนะและทั้งนี้ทั้งนั้นพุทโธก็ส่งสอนถึงให้เรานั้นได้เรียนรู้ศึกษาถ้ายังไม่เห็นว่าจิตใจของเรานั้นมองดูแล้วจิตใจของเราโล่งโปร่งเบาสบายบ้างเนี่ยก็จะเห็นว่าชีวิตเราได้มาเรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่1วัน1คืน3วัน3คืน7วัน7คืนเป็นชีวิตที่เรามีจิตใจที่รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักที่จะทำให้ใจของเรานั้นได้เฉยได้บ้างนะถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีความประเมินด้วยตัวของตัวเองว่าการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยเป็นหนทางที่จะทำให้ชีวิตเรานั้นได้เป็นชีวิตที่ดำเนินไปอยู่ในโลกใบนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นชีวิตที่ได้มายากแสนยากเราจะใช้วันเวลาที่มีอยู่น้อยนิดนี้ที่สั้นแสนสั้นนี้ให้เกิดคุณค่าด้วยการมาเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเราอย่างนี้เราจะมีความมีสติมีปัญญาที่จะตักเตือนตัวเองที่จะไม่ให้เพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปในชีวิตและโลกว่าชีวิตและโลกใบนี้นั้นยังสิวิไลยังเป็นชีวิตที่เรานั้นตักตวงประสบการณ์ที่จะไขว่คว้าแสวงหาในสิ่งต่างๆที่จะได้ตามที่ใจของเรานั้นปรารถนานะแต่ถ้าเรามาเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตแล้วแม้กระทั่งชีวิตที่เราความรู้สึกใดๆที่เราปรารถนาต้องการนั้นๆเกิดขึ้นถ้าเรายึดมั่นถืออยู่นั่นแหละก็คือเหตุที่จะต้องทำให้เรานั้นต้องเวียนเกิดเวียนตายกันอีกทำให้เรานั้นต้องมีความทุกข์ทรมานนะถ้าเราไม่รู้ด้วยสติปัญญาที่พระองค์ทรงสอนแล้วไม่สามารถที่จะค้นพบได้นะว่าใจที่ทะยานอยากออกไปที่ปรารถนาต้องการเนี่ยแม้กระทั่งเรามีความทุกข์
ที่กายแม้ว่าทั้งพอดื่มกินพูดคิดนึกนี่นะเป็นสิ่งต่างๆที่แสดงให้เรานั้นได้รู้ว่าเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษาเราก็จะไม่สามารถรู้เลยว่าเรานั้นมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูไม่ได้เรียนรู้ศึกษาเราก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นต้องมีความปรารถนาต้องการในสิ่งต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นหรือจะผักใสในสิ่งต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นออกไปจากใจเราและเราไม่ได้ดูไม่ได้รู้ศึกษาใจก็ทำให้ใจตรงนี้ต้องทยานอยากร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายนะคงสมควรกับเวลาแล้วล่ะไม่รู้ว่าในสิ่งต่างๆที่ได้พูดไปทั้งหมดเนี้ยจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราหรือจะทำความรำคาญให้กับพวกเราก็ไม่รู้นะรำคาญไหมล่ะนะถ้ารำคาญก็ให้รู้ว่านี่แหละนะต้องขอบคุณนะที่มาทำความรำคาญให้เกิดขึ้นได้เนี่ยนะว่าความรำคาญที่เราเห็นว่าเป็นความรำคาญนั่นแหละเป็นพระธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าเรารู้จักไหมความรำคาญเนี่ยจะได้เรียนรู้ศึกษาว่ารำคาญเป็นอย่างนี้นะพอรำคาญเกิดขึ้นเราก็ยังทนฟังอยู่ได้เลยเนี่ยทนฟังความรำคาญอยู่ได้เนี่ยนะแต่เราทนฟังความรำคาญอยู่ได้อย่างนี้นะกลับไปบ้านพอฟังเสียงอะไรที่รำคาญนะก็พยายามทำอย่างนี้เนี่ยนั่งอยู่นะหรือจะยืนจะเดินอย่างนี้นะแล้วก็ทนไว้โดยไม่ต้องพูดไม่ต้องแสดงปฏิกิริยาอะไรออกมาเนี่ยนะแล้วก็เห็นว่าอ๋อนี่แหละความรำคาญเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองดูความรำคาญได้เนี่ยความรำคาญก็ไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เหมือนกันนะเห็นไหมเพราะเราทนได้ทนที่จะฟังอยู่กับสิ่งที่ทำให้เรารำคาญได้นะนี่แหละเราก็จะได้เรียนรู้ศึกษาว่าชีวิตที่เราอยู่กันเป็นครอบครัวเป็นสังคมเนี่ยนะถ้าเรารู้จักสภาวะธรรมตามธรรมชาติของชีวิตแล้วเนี่ยเราจะมีความเข้าใจในชีวิตกันมากขึ้นเราจะเรียนรู้ศึกษาเอาใจเข้ามาใส่ใจเราได้นะและเราจะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีงามนะชีวิตเราดีงามนะแล้วชีวิตเราดีงามแล้วน่ะยังไม่พอนะเราจะทำให้คนที่อยู่ข้างเคียงเรานะมีความสุขมีความดีงามเพิ่มขึ้นด้วยนะเราจะเริ่มสติแต่ละครั้งนั้นน่ะให้รู้เลยว่าสังคมโลกนั้นมีความเย็นลงไม่ใช่ทำให้ตัวเราเย็นนะตัวเราเย็นอย่างเดียวไม่พอนะตัวเราก็เย็นด้วยสงบระงับเย็นนะมีความที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ชีวิตต้องมีความเร่าร้อนมีพิษภัยเป็นอันตรายชีวิตของตัวเองและทำให้ชีวิตรอบข้างมีความสงบเย็นด้วยมีความปลอดภัยไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งที่อยู่รอบข้างเราด้วยแม้กระทั่งธรรมชาตินะและภาษาอะไรกับชีวิตนะธรรมชาตินี้บางทีบางครั้งก็เขาก็ต้องถูกทำลายทำร้ายไปใช่ไหมอย่างเช่นต้นไม้ป่าไม้ใบหญ้าเนี่ยนะหรือสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติภูเขาดินแร่ธาตุอะไรต่างๆที่เป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่ถูกชีวิตที่เรียกว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะไปทำร้ายทำลายธรรมชาตินี้แล้วก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานะที่จะรู้ว่าโทษพิษภัยที่เราทำไปนั้นนะที่เกิดขึ้นนั้นนะมันเกิดขึ้นจะย้อนเข้ามาถึงชีวิตของตัวเองนะพิษภัยอะไรต่างๆที่เป็นภัยธรรมชาติวาตภัยอัคคีภัยอะไรต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินนะในชีวิตเราถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องชีวิตเราเรื่องจิตเรื่องใจเราก็จะหวั่นไหวนะมีอะไรเราก็หวั่นไหวหมดแหละนะสิ่งนั้นยังไม่ได้มาเกิดที่ประเทศเรายังไม่ได้มาเกิดที่บ้านเราก็ยังหวั่นไหวขนาดนี้นะเรายังทุกข์ทรมานขนาดนี้แล้วถ้ามันเกิดใกล้ๆในประเทศของเราหรือมันอยู่ที่บ้านของเราที่ครอบครัวเราเนี่ยแล้วเราจะไม่ได้เรียนรู้ศึกษาเลยเนี่ยเราจะรู้ว่าชีวิตที่เราไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติ
ทำมาเนี่ยเป็นชีวิตที่น่าเสียดายว่าชีวิตเราปล่อยชีวิตมาด้วยความที่เราประมาทในชีวิตนะมารู้สุดท้ายของชีวิตแล้วก็สายเกินไปซะแล้วสายเกินไปแล้วนะเราไม่สามารถที่จะทำชีวิตของเราที่เป็นชีวิตสุดท้ายเนี่ยให้เป็นชีวิตที่ได้ต่อไปแต่ชีวิตที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยมันปรากฏเกิดขึ้นแล้วเมื่อดับไปแล้วต้องเกิดอีกถ้ายังมีกรรมและกิเลสเห็นไหมก็จะเกิดอย่างไรแล้วก็ถามพระอาจารย์ที่จะมาเทศต่อก็ได้ว่าชีวิตเรานั้นถ้าแตกดับตายไปแล้วจะเกิดอีกไหมเนี่ยนะถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเป็นทุกข์พระองค์ทรงสอนนะก็ขอโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนนะขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับสาธุชนในกรรมะทั้งชายและหญิงและสาธุชนพุทธบริษัททั้งสี่ทั้งหลายทั้งปวงได้เข้าถึงซึ่งพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงรู้แล้วเห็นแล้วคือมรรคสี่ผลสี่และพระนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ